ผมว่าเราเล่นตามกติกาทุกทีถ้าตราบใดที่ไม่มีการเล่นนอกอำนาจเอาปืนมาไล่ยิงหรือใช้อำนาจอื่นมาจัดการทำไมเราจะทำให้ประเทศเจริญกว่านี้ไม่ได้เสียดายประเทศถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งจริงตามโพลทุกโพลเนี่ยนะฮะมีโอกาสไหนบ้างไหมครับที่จะไม่ได้เป็นรัฐบาลขออนุญาตไม่ตอบเพราะเหตุผลเนี่ยเขาอาจจะยังคิดไม่ออกแต่ผมคิดออกนิยามของคำว่าประชาธิปไตยของเพื่อไทยนี่อยู่ตรงไหนฮะพรรคก้าวไกลจะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ดีหรือว่าขัดแย้งกันฮะตอนนี้เนี่ยคนที่จะเข้าคูหาไปกาเพื่อไทยเนี่ยนะฮะตกลงจะได้ใครเป็นนายกครับเด็กรุ่นนี้เนี่ยแทบจะไม่รู้จักเราเลยรู้จักแต่คนหน้าใหม่พูดภาษาเดียวกับเขาที่ไม่เคยมีประสบการณ์ครับในขณะที่คนที่มีประสบการณ์จริงทำงานจริงต้องมาย้อนบอกว่าเรื่องนี้หมูเขาทำมาแล้วเงื่อนไขอะไรที่จะเป็นคุณอิงเงื่อนไขอะไรที่จะเป็นคุณเศรษฐาแล้วก็ทำไมถึงจะเป็นคุณชัยเกษมสามคือหนึ่งที่เข้มแข็งรัฐบาลที่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์ที่สุดนี่นะครับครับตกลงใครคอรับเข้าใจมุมคำตอบของคุณหมอครับตกลงใครคอรับเพื่อไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับค่อนข้างสูงเรียกว่าสูงมากเพราะว่ามันฝืนความรู้สึกประชาชนไม่ได้ถ้าใครมาขัดขวางผมว่าประเทศมีปัญหานะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับครับผมอย่างแรกเลยครับที่คิดว่าน่าจะต้องถามนะครับก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยก็มักจะทราบดีว่าคุณหมอมิงเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในคลังสมองนะฮะคือเป็นคนเบื้องหลังแต่ว่ามาในครั้งนี้เนี่ยหลายๆเวทีดีเบตนะครับคุณหมอก็ขึ้นเวทีดีเบตด้วยตัวเองเลยทั้งๆที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีแคนดิเดตตั้ง3ท่านด้วยกันนะฮะทำไมคุณหมอถึงออกมาทำหน้าที่นี้ครับสิ่งที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยก็คือมันเป็นการคิดแบบองค์รวมแล้วก็แต่ละอันมันเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เราคิดหลักใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องรูปธรรมต่างๆนี่อาจจะต้องมันปรับแต่ละเรื่องในสถานะอย่างนี้นะครับถ้าถามว่าคนที่อาจจะช่วยกันไม่ได้มีผมคนเดียวนะครับวันนี้ออกดีเบตในหลายเวทีแต่ผมช่วยในเวทีใหญ่ๆเท่านั้นสิ่งที่สำคัญคือเรามีพื้นฐานประชาชนทั่วประเทศเขตเลือกตั้งถึง400เขตขนาดทุกวันนี้แยกสายกันก็ยังแทบแย่เลยนะครับบังเอิญว่าคุณอิงเองนะครับก็ใกล้คลอดนะครับก็ถูกจำกัดแต่ยังไม่หยุดนะครับพรุ่งนี้ก็ขึ้นนะครับพรุ่งนี้ทราบว่าจะขึ้นแล้วก็มีคุณชัยเกษมก็ดันก็เกิดมาป่วยนะครับเส้นเลือดในสมองแตกไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับบังเอิญถูกที่ที่โชคดีมากสำหรับท่านที่ถูกที่ไม่สำคัญท่านยังเป็นห่วงเมื่อเช้านี้ก็ยังโทรศัพท์มาหาคุณภูมิธรรมเลยบอกว่าเรื่องเป็นยังไงทำไมไม่จัดการอย่างนี้ยังครับเพราะนั้นก็เรามีคนเยอะก็ปล่อยผมออกมาเป็นผู้ช่วยลงมาได้บ้างนะครับเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดยังมีคุณเศรษฐาอีกคนหนึ่งครับอ๋อใช่ครับทำไมเราถึงไม่ค่อยได้เห็นคุณเศรษฐาเนี่ยขึ้นเวทีดีเบตสักเท่าไหร่ครับวันนี้คุณเศรษฐาก็ออกไปพบปะประชาชนนะไปให้สัมพันธ์เพราะว่าท่านมาใหม่ใช่ไหมครับเมื่อมาใหม่เสร็จเนี่ยต้องผมว่าในเบื้องต้นต่อให้เราอยู่ส่วนกลางจะเห็นว่าโอเคภาพข่าวสื่อต่างๆถึงแต่ว่าสำหรับคนที่เลือกตั้งในประเทศถึงต้องคือถึงตัวให้เคยเห็นอันนี้เป็นจิตวิทยาอันหนึ่งที่แตกต่างเห็นสมัยคุณอิงออกมาทีแรกนี่นะครับก็ใช้ก็เหมือนกันก็ต้องออกไปพบปะประชาชนเพราะว่ามันเป็นจิตวิทยาอันหนึ่งนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับมันชัดเจนมากต้องให้ถึงตัวแล้วพอมาเสร็จเนี่ยเป็นช่วยตัวตัดสินใจที่จะทำนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้แลนด์สไลด์ได้ครับคือในเรื่องของการที่ต้องลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนเนี่ยฮะเข้าใจได้ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่เสพสื่ออยู่เนี่ยนะครับแล้วเวลาที่เราไม่เห็นสมมติอยากจะกาเพื่อไทยแต่ไม่ได้เห็นการไปโชว์วิสัยทัศน์หรือการตอบคำถามเนี่ยของแคนดิเดตของเพื่อไทยเลยเนี่ยครับคุณหมอมองว่าจะทำให้เกิดการเสียเปรียบขึ้นไหมฮะครับผมถามการออกเวทีทุกครั้งไม่ใช่การแสดงวิสัยทัศน์หรือการตอบคำถามผู้สื่อข่าวขณะนี้การพี่ออกไปในเวทีพบปะประชาชนก็เพิ่มเจิมผู้สื่อข่าวที่ถูกฝากถามมาเป็นระยะไม่ใช่วิสัยทัศน์หรือครับแต่ก็อาจจะถูกมองได้ไหมครับว่าเอ๊ะหรือว่าตัวแคนดิเดตเองเนี่ยไม่สามารถตอบคำถามบนเวทีดีเบตเนี่ยได้อย่างที่คาดหวังหรือว่าอาจจะขึ้นเวทีไปแล้วจะเพียงพ้ำต่อการดีเบตหรือเปล่าประชาชนต้องการนักโต้วาทีหรือต้องการนักบริหารที่มีความสามารถและมีปัญญาเข้าใจนโยบายผมต้องถามกลับไปคนที่ถามเลยนะครับถูกไหมครับครับถ้าเป็นนักโต้วาทีหรือตีแต่พูดก็อาจจะไปเจอในเวทีดีเบตแต่ถ้าคุณต้องการต้องดูประวัติเก่า
นะฮะแล้วก็ดูนโยบายดูความเชื่อมั่นแล้วก็มันไม่ใช่ดูบุคลิกของการเป็นผู้นำนะครับครับซึ่งผมเองถึงเลยต้องทำหน้าที่เพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มีตรงนั้นคุณหมอเนี่ยเคยมีความคิดหรือว่ามีข้อเสนอจากทางพรรคเนี่ยครับให้เป็น1ใน3แคนดิเดตของเพื่อไทยไหมฮะบังเอิญว่าผมปิดประตูนี้นานแล้วนะครับตรงๆนี่ก็คือตั้งแต่เป็นนักศึกษาผมก็เป็นผู้นำจะเรียกว่าคนที่เป็นนักกิจกรรมบังเอิญก็อยู่ในรุ่นพี่สักหน่อยก็คือจับพัดจับผูก็เข้ามาอยู่ในส่วนของการนำนะครับแล้วก็บังเอิญตอนนั้นคนก็จะไม่รู้จักหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยไม่อะไรต่างๆก็เป็นช่วยอยู่ข้างหลังตลอดจนกระทั่งเราไปเข้าป่าก็เนื่องจากเหตุการณ์6ตุลานะครับก็ต้องหลบหนีกันเข้าป่าไปหลังจากนั้นพอกลับเข้ามานะครับ66ทับหลัง66ทับ23เราก็กลับมาเรียนหนังสือต่อก็มุ่งมั่นทำงานรับราชการเป็นแพทย์อยู่ทางจังหวัดในที่สุดสถานการณ์มันเปลี่ยนความท้าทายของบ้านเมืองมันเปลี่ยนกลับมาว่าภาคธุรกิจมันโตใช่ไหมฮะแล้วเราเองเราก็มีความสามารถเราเชื่อว่าเราเองมีความสามารถที่แตกต่างนะครับในเรื่องของการบริหารผมก็ตัดสินใจลาออกมาทำงานก็ไม่ได้รู้จักกับท่านดร.ทักษิณนะครับครับก็ถือโอกาสเหมือนกับเสนอสมัครเข้ามาเฉยๆจนกระทั่งท่านเป็นนายกตอนนั้นประเทศมันถือว่าเป็นวิกฤตแล้วท่านทักษิณเองก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นความหวังของประเทศแล้วก็เราคิดว่าด้วยความเชื่อมั่นว่าท่านเนี่ยคือคนที่จะเป็นคำตอบแล้วคนคำตอบแล้วเรามีส่วนตรงไหนได้ก็เข้าไปครับองค์ประกอบสำคัญนะครับของท่านทักษิณก่อนนะผมว่าท่านมี4อย่างคือเป็นอดีตข้าราชการซึ่งจะมีวินัยและเข้าใจระบบราชการความเป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักวิชาการจริงๆทุกวันนี้ผมว่าท่านก็ยังอ่านหนังสือแล้วก็คิดครับนะครับความที่เป็นนักธุรกิจนะครับก็คือมีประสบความสำเร็จในเชิงการบริหารนะครับบวกกับเรื่องของความที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเพราะคุณพ่อก็เป็นส.ส.นะครับก็เกี่ยวข้องวนเวียนอยู่ในเรื่องการเมืองก็รู้จักการเรื่องอำนาจท่านก็เหมาะที่จะเป็นบังเอิญว่าศพจังหวะคล้ายๆกับผมมีบางอันที่น่าจะเสริมท่านได้ครับผมอดีตข้าราชการตอนออกจากราชการก็ใกล้ๆกันนะครับตำแหน่งระดับนะครับครับแล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นนักวิชาการนักจะเรียกนักบริหารก็คือมาทำงานอยู่กับธุรกิจของท่านน่าจะมาเสริมกันได้ตอนที่คุณหมอเริ่มเข้ามาทำการเมืองเนี่ยครับตอนนั้นมีความคาดหวังอะไรกับบทบาทของตัวเองครับคือคิดว่าจะใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ด้วยประสบการณ์แม้กระทั่งประสบการณ์ที่สมัยนักศึกษาและแม้ประสบการณ์ที่อยู่ในป่านั่นคือการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดแล้วก็มันเป็นวิธีคิดที่มันเหมือนขับเข้าสอบอย่างสอบในสนามรบนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยน่าจะหยิบยกมาใช้ได้ผมมีประสบการณ์ในการอยู่ในภาคราชการอีก8ปีมีประสบการณ์อยู่ในภาคธุรกิจอีก8ปีในระดับของบริหารขึ้นไปแล้วเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันผสมผสานแล้วก็น่าจะเสริมท่านได้แต่ผมไม่ได้ต้องการตำแหน่งเพราะนั้นตำแหน่งที่เหมาะสมจึงแต่ผมเชื่อว่าตำแหน่งสำคัญแล้วมีการเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือท่านได้คือเลขาธิการนายกครับผมเมื่อสักครู่นี้คุณหมอพูดถึงคุณสมบัติของคุณทักษิณนะครับเลยอยากให้ลองเปรียบเทียบกับ3แคนดิเดตของเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยครับว่ามีความเหมือนหรือว่าความต่างกันยังไงบ้างคุณอิงคุณเศรษฐาขอบคุณมากเลยก็เลยทั้ง3คุณสมบัติคือสิ่งที่มาตอบว่าเราต้องการผู้นำที่มีลักษณะผสมอย่างนี้ถูกไหมครับครับมีความประสบความสำเร็จในเชิงของความเข้าใจในมิติของการบริหารนะครับซึ่งคุณเศรษฐานี่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ความเข้าใจในบริหารด้านภาคธุรกิจจริงๆเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยนะเพราะนั้นเป็นหลักประกันได้มั่นใจแล้วเป็นคนที่บริหารผ่านวิกฤตมาด้วยนะครับผมวิกฤตต้มยำกุ้งต่างๆนี่ทุกคนนี่ผ่านถ้าผ่านได้นี่ไม่ธรรมดาทั้งสิ้นนะครับประการที่สองเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องการเมืองท่านอาจจะเพิ่งมาตัดสินใจหรือขอได้คือถูกทาบทามเข้ามานะครับพักทาบทามเข้ามาแต่คุณอุ้งอิงก็เหมือนกันก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่ถ่ายทอดวิญญาณทางด้านของความสร้างความนิยมคือความรู้สึกเข้าใกล้ประชาชนมากนะครับเพราะคุณอุ้งอิงเข้ามาก่อนนะครับถึงได้เชิญคุณเศรษฐาเข้ามาเพราะนั้นจังหวะมันเป็นส่วนอีกด้านหนึ่งคือการบริหารระบบราชการมันค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันเพราะนั้นกรอบเรื่องราชการและกฎหมายนะครับเนี่ยมันก็มีซึ่งจะต้องมีคนที่เข้าใจและดูแลเพราะนั้นส่วนผสมเนี่ยมันก็เลยตอบว่าใน3ท่านที่เข้ามาเนี่ยก็คือส่วนผสมที่มาเป็น
คณะผู้นำหรือว่าเป็นผู้นำได้เลยโดยประกอบกันครับผมอาจจะมีคำถามครับว่าตอนนี้เนี่ยคนที่จะเข้าคูหาไปกาเพื่อไทยเนี่ยนะฮะตกลงจะได้ใครเป็นนายกครับผมคิดว่าประชาชนเขาตัดสินใจได้ว่าเพราะเขามีสิทธิ์ในการเลือกคือเลือกคณะนี้แหละครับใครก็ได้เขาจะไม่ได้ถามมากนะครับผมเชื่อว่าคนที่การเขาเชื่อมั่นอยู่แล้วผมคิดว่าคนรู้กติกาดีนะครับกติกามันกำหนดมา3คนอย่างนี้ใครก็ได้เพราะวันนี้ตรงไปตรงมาวันนี้สถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้คนต้องการเลือกตัดสินเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนครับเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องการถ้าใครอยากเลือกอยู่กับที่ก็เลือกคณะเก่านะครับอาจจะเพื่อให้ไม่เพียงแต่หยุดไป9ปีอาจจะถอยไปอีก10ปีก็เลือกไปเลยนะครับเสร็จสุดท้ายคนที่ต้องการเปลี่ยนก็จะเลือกคณะใหม่นะครับซึ่งคณะใหม่เนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วครับคันใดก็หนังก็ได้ขอให้เปลี่ยนเถอะพูดง่ายๆรังเกียจของเก่ามากกว่าไปข้างหน้าครับผมคือการเลือกคณะเนี่ยเข้าใจได้ครับแต่จริงๆนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเราก็น่าจะมีความคาดหวังเหมือนกันผมว่าก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญไปเลยครับว่าให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเหมือนที่สหรัฐครับถ้ากติกาเป็นอย่างนั้นผมว่าก็แฟร์เลยคือตามโพลเนี่ยครับคุณอิงเนี่ยมีคะแนนนำคุณเศรษฐาเนี่ยในแทบจะทุกโพลเลยคุณหมอคิดว่าถ้าเกิดว่าสมมติคนเลือกเพื่อไทยไปแล้วเนี่ยแล้วได้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนที่ตั้งใจจะเลือกเพื่อไทยเพื่อให้ได้คุณอุ๊งอิงเนี่ยจะผิดหวังไหมฮะผมว่าผมอยากถอยรีวายกลับไปดูประวัติศาสตร์เมืองไทยนะครับถามแบบนี้ก็ดีสมัยหลังปีหลังการปฏิวัติรสช.แล้วประชาชนลุกขึ้นปี35ใช่ไหมครับพอเลือก35เสร็จนี่ครับประชาชนเรียกร้องใหญ่เลยจะต้องนายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เสร็จสุดท้ายคุณสุจินดาก็อยู่ไม่ได้ก็ลาออกถูกไหมครับพอนายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่พอแต่งตั้งคุณอนันต์เงียบกริบอ้าวอะไรอ่ะนะคุณอนันต์ไม่เห็นอยู่มันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่เข้าใจเพราะฉะนั้นผมเปรียบอย่างเงี้ยกติกามันเป็นอย่างเนี้ยแต่อารมณ์คนเป็นอย่างนี้ถ้าไม่งั้นเขียนกติกาใหม่เลยครับแล้วมันก็ไปแคนดิเดตแคมเปญพอนายกเลยใช่ไหมครับครับถ้าคุณเขียนกติกา3คนถ้าคุณเขียนกติกา1คนเขาจะรู้เลยครับถ้าอย่างนั้นคุณหมออาจจะพอจะบอกได้ว่าหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยถ้าเพื่อไทยมีโอกาสเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยเงื่อนไขอะไรที่จะเป็นคุณอิงเงื่อนไขอะไรที่จะเป็นคุณเศรษฐาแล้วก็ทำไมถึงจะเป็นคุณชัยเกษมฮะถ้าให้ผมดูนะครับผมก็ต้องคำนึงถึงว่าขณะนี้องค์ประกอบต่างๆจะพาประเทศร่วมคืบหน้าไปอย่างไรผมเชื่อว่า3ท่านคุยกันอย่างรู้เรื่องแล้วรู้ว่าในบทบาทอย่างนี้จะเป็นอย่างไรครับสำหรับในมุมมองของคุณหมอเนี่ยไม่ใช่3ท่านเป็นคนตัดสินใจแต่พรรคเป็นคนตัดสินใจครับถ้าในมุมมองของคุณหมอเองเนี่ยมองว่าคุณสมบัติของผู้นำที่จะมานำประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยควรจะมีคุณสมบัติเด่นด้านไหนเป็นพิเศษครับผสมกัน3ด้านแน่นอนครับหลักใหญ่พรรคต้องการอะไรจุดยืนของพรรคที่สำคัญคือเรื่องของการที่จะต้องการเข้ามาแก้ปัญหาของประชาชนปัญหาประชาชนคือเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจมาก่อนไม่ได้หมายความว่าจะละเลยด้านอื่นๆนะครับเพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจจะต้องเป็นเรื่องหลักทีนี้เพราะฉะนั้นนโยบายมันจะส่งไปทางด้านนั้นในขณะเดียวกันเราหวังว่านี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประชาชนในทุกหมู่เหล่าแล้วทำให้เกิดสามารถมีประชาชนดีขึ้นทั้งหมดแล้วก็สามารถรัฐเองมีหน้าที่ที่สองก็คือจัดเจียดเอาส่วนที่เป็นรายได้ส่วนเกินมาแบ่งให้นั่นคือมาสร้างสวัสดิการภายหลังอันนี้ผมว่าปรัชญานี้ชัดนะครับถามว่าคนเลือกในหลักที่เราเชื่อไม่ใช่เป็นปรัชญาของเราเลยคือ real politicit's about economic หมายว่าคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้เลือกเพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันตรงไปตรงมานะครับใช่มั้ยฮะไม่มีใครเลือกเพื่อให้ตัวเองแย่หรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วดีในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยไม่ใช่ต้องการว่าอำนาจทางการเมืองอะไรต่างๆเพราะคนที่เลือกไม่ได้มีอำนาจเข้าไปบริหารประเทศเพราะนั้นเขาเลือกเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทำยังไงให้ประเทศคืบหน้าสิ่งที่มีอยู่ก็คือมีอำนาจในการบริหารรัฐคือกลไกที่ประชาชนมอบให้เสียสละสิทธิของตัวเองให้กับคนที่เขาเลือกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบริหารกลไกรัฐกลไกรัฐนี่ได้แก่พวกข้าราชการต่างๆแล้วก็กลไกกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ตอบสนองรับไปในทิศทางนี้เพราะนั้นเรื่องที่2เข้ามาเกี่ยวละเรื่องแรกเป้าหมายชัดแต่กลไกเนี่ยคุณต้องบริหารราชการ
ในขณะเดียวกันคุณต้องสื่อสารแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประชาชนเพราะนั้น3เรื่องนี้ยังอยู่ด้วยกันครับ3เรื่องนี้ทำไม่ได้สำเร็จได้ด้วยคนคนเดียวแต่ต้องเป็นคณะนะฮะเพราะนั้นนี่ไม่พักคนจะดูพักแยกๆดูเป็นชิ้นๆดูเป็นตัวเด่นอันนั้นคือแน่นอนที่สุดเราก็ต้องการคนที่ภาพในการนำชัดเจนเหมือนกันครับแต่ว่าในพักให้สร้างความมั่นใจได้ว่าเราผลักตอบสนองทิศทางนี้ได้ด้วยคณะนี้แหละคืออันนึงที่อาจจะต้องขออนุญาตถามนะครับเพราะว่าคนจะมองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงๆยังไงก็ยังมีเงาของคุณทักษิณเนี่ยอยู่แล้วบางคนก็อาจจะตัดสินใจเลือกเนี่ยก็เพราะว่าเชื่อมืออาจจะเพราะว่าบอกอ่ะตั้งแต่คราวที่แล้วก็บอกว่าเลือกคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้คุณทักษิณมาช่วยคิดด้วยอะไรเงี้ยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยตามที่คุณหมอบอกมาว่าเราเลือกคณะเนี่ยเลือกทีมนี้เนี่ยสามารถมองได้ไหมครับว่าถ้าอย่างนั้นข้อเสนอของตัวเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูเหมือนงั้นตัวนายกเองดูจะมีความสำคัญน้อยไปสักนิดนึงไหมครับผมว่าคนที่ทำหน้างานเนี่ยสำคัญนะครับคนที่รับผิดชอบคือความรับผิดชอบโดยตรงความคิดมันระดมมาได้ทั่วไปนะครับอันนี้ถ้าจะมองว่าคนที่เข้ามานี่มีความสำคัญน้อยไปคงไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าส่วนประกอบหนึ่งเนี่ยนะครับว่าจะให้ตัดสินใจเรื่องนี้คุณนิ้วกลมเป็นคนตอบเองว่าที่จริงเนี่ยคนตัดสินใจเพราะมีส่วนอย่างนี้จริงๆว่าอยากได้ความคิดหรืออยากได้ประสบการณ์ของคุณทักษิณออกมาใช่คำตอบคือใช่ครับจะย้อนกลับไปเลยว่าแล้วมันผิดไหมใช่ไหมครับถ้าหากเราต้องการประเทศให้ก้าวหน้าไปแล้วมีคนที่ช่วยคิดออกมานะครับแล้วระดมความคิดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีเราฟังหมดนะครับแม้เมื่อวานแม้กระทั่งอยู่ในวงดีเบตต่างๆทุกคำถามผมยังบอกคุณสุทธิชัยหยุดเลยบอกว่าโอ้โหนี่ดีนะสนุกคือได้เรียนรู้จากกันแต่ละมุมครับนะครับแต่อันนั้นคือเป็นคำพูดและความคิดแต่เราเชื่อเรื่องการปฏิบัติครับผมแต่เราคิดว่าเราปฏิบัติได้ดีที่สุดครับขออนุญาตถามเบื้องหลังก่อนที่จะมาเป็น3รายชื่อนี้สักนิดหนึ่งครับว่าคุณอิงเนี่ยกว่าที่จะประกาศออกมาว่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะครับมีขั้นตอนสลับซับซ้อนยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าก็น่าจะมีหลายประเด็นที่คนตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งก็คือว่าเป็นลูกสาวของคุณทักษิณเองมีการคิดไหมว่าโอ้จะลงมาเสี่ยงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวคุณแม่เองคุณหญิงพจมานเนี่ยคิดเห็นยังไงบ้างและทางพรรคคิดเห็นยังไงบ้างถามผมนี่ผมตอบง่ายมากเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้นแต่คุณหมอต้องทราบเรื่องอยู่แล้วแน่นอนฮะนะครับเอาละเดี๋ยวจะพยายามดูนะครับผมคิดว่าการเชื่อมนะครับเรื่องของพรรคในสถานการณ์แบบนี้ที่เราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของประชาชนใช่ไหมครับแต่จะต้องเชื่อมมาสู่เรื่องของกระบวนการเลือกตั้งทำยังไงถึงจะเป็นอย่างนี้ผมว่าต้องขอบคุณคุณอิงและครอบครัวที่ตัดสินใจให้ยอมลงมาการลงมาในเบื้องแรกนะครับก็คือไม่ได้ประกาศว่าเป็นคือลงมาเฉยๆมาช่วยพรรคนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคม2564 2ปีเกือบ2ปีล่วงหน้าใช่ไหมครับก็ตรงไปตรงมาวันนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าปักหมุดหมายเนี่ยมันจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกระบวนการแบบนี้เนี่ยนะครับทางคุณอิงเองก็ทราบดีก็มาช่วยพรรคแล้วก็สบกับจังหวะที่เราต้องการปฏิรูปพรรคใหม่หมดนะครับเพราะมันกำลังเปลี่ยนในสถานการณ์จริงๆละคือพูดง่ายว่าเราระดมคนเก่าๆเรามาช่วยกันนะครับครับโอเคเรื่องที่สองผมว่าสิ่งที่คุณอิงเข้ามาแล้วได้ประสบความสำเร็จอย่างดีคือมันมาฟิลแกปต้องคิดว่าสิ่งที่จุดเด่นของพรรคเพื่อไทยในอดีตคือมีผลงานจากได้ไม่ใช่เป็นผลงานที่เป็นฝ่ายค้านเป็นหลักนะครับเราสิ่งที่สำคัญและประชาชนติดตรึงใจอยู่ก็คือผลงานในด้านบริหารครับเพราะฉะนั้นการที่เอาคุณยิ่งลงยอมลงมานี่ก็ช่วยเห็นว่าคล้ายๆฟื้นความทรงจำเพราะว่าไอ้ขอเวลาอีกนานๆ นี่นะครับมันทำให้คนลืมไปนึกว่าเราเป็นชำนาญเรื่องฝ่ายค้านไม่ใช่เลยคือเหมือนพอเป็นคุณยิ่งก็จะดึงภาพคุณทักษิณกลับมาได้ด้วยอย่างนั้นแน่นอนเลยครับแล้วก็มันผูกพันกับขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับมันก็คือมันเป็นจิตวิทยานะครับก็หมายถึงว่ามันดึงเอาผลงานเก่าๆ legacy เก่าๆครับ legacy เราเรียกว่าอะไรภาษาไทยนะฮะคือเข้ามาแล้วครับนะครับว่าอันนี้อยู่
มันไม่ได้แค่นั้นนะครับตัวคนเก่าๆอย่างทีมพวกผมก็เข้ามานี่ถึงได้มีต้องโชว์ตัวบ้างนะครับเพราะว่าให้มั่นใจว่าทีมเก่ามาแล้วนะโอเคนะครับตัวที่สองใช่ไหมครับคุณพอเข้ามาเสร็จเนี่ยคุณอิงเป็นคนรุ่นใหม่คุยภาษาเดียวกันอย่างพวกผมพูดไปเขาก็ไม่เชื่อเขาคิดว่าลุงคนนี้นะครับเพราะว่าเขาติดภาพลุงคนนู้นเดี๋ยวนึกว่าลุงแบบเดียวกันนะครับก็ไม่เชื่อแต่ว่าถ้าคุณอิงพูดภาษาเดียวกันก็ใกล้กันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็ประกอบกันระหว่างคนที่เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์บวกกับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานผสมกันมาก็เลยทำเป็นเรื่องครอบครัวเพื่อไทยเพราะวันนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจลงมาใช่ไหมครับเพียงแต่ทางคือเรียกว่าอะไรดึงความผูกพันดึงความรักต่อพรรคเรียกเลยนะความรักต่อพรรคนะเพราะว่าบางคนเข้ามาน้ำตาไหลเลยนะต่อพรรคนี่คืนมานะครับเมื่อเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆก็ถึงเวลาที่เลือกตั้งยิ่งชัดเจนก็คือต้องส่งสิ่งเหล่านี้เข้ามาแต่นี้องค์ประกอบเหล่านี้นะครับก็มีข้อคิดเห็นของคนรุ่นพวกผมเนี่ยจังส่งสัญญาณบอกอยากได้คนที่มีประสบการณ์หน่อยอะไรอย่างนี้นะเอาก็ต้องผสมกันเป็นคนที่มีประสบการณ์หน่อยแล้วมันต้องเข้าใจสิ่งที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยคือการบริหารรัฐเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศโตเราอาศัยกลไกผ่านเครื่องจักรที่สำคัญคือภาคเอกชนครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเราวิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับบางคนมองแต่เรื่องบริหารงบประมาณอะไรเนี่ยนะเพราะเกิดมาทั้งชีวิตรู้แต่เรื่องของราชการนะครับซึ่งคอยสั่งเขาคอยบังคับเขานะครับไม่ใช่ครับภาคเอกชนต้องการกลับข้างกันเพราะนั้นการที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆจึงต้องการอันนี้เพราะนั้นก็เป็นส่วนประกอบที่สองและส่วนประกอบที่สามก็คนในภาคราชการที่เข้าใจวิญญาณอันนี้ต่างหากที่จะมาช่วยปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นอุปสรรคให้เป็นสิ่งที่สนับสนุนครับเพราะนั้นเรา3ประการใช่มั้ยครับอย่างที่กลับมาถึงเป็นคำตอบอีกทีแล้วเข้าองค์ประกอบ3คือ1ที่เข้มแข็งครับผมขอถามถึงเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างครับว่าถึงตอนนี้นะครับนาทีนี้เนี่ยสามารถแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยได้แล้วหรือยังครับว่าเป็นพรรคอันดับ1ที่จะได้มาจัดตั้งรัฐบาลผมว่าถ้าจะแสดงความยินดีต้องแสดงความยินดีกับประชาชนเพราะอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ทำไมเราถึงประกาศแลนด์สไลด์เพราะเราไม่ใช่ต้องการชนะเบอร์หนึ่งครั้งที่แล้วเราก็ชนะเบอร์หนึ่งแต่ยังถูกปล้นชัยชนะไปถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คุณอยู่ๆคุณได้เบอร์หนึ่งแต่เขาปล้นชัยชนะเพราะนั้นครั้งนี้เนี่ยเราต้องมียุทธศาสตร์หลักในการทวงคืนประชาธิปไตยนะครับโดยสันติวิธีตอนเขาเอาไปเขาไม่เอาสันติวิธีนะครับเขาเอาปืนที่เป็นภาษีของประชาชนมาจี้นะครับผมยังต้องถูกจับเข้าไปอีกรอบหนึ่งเลยนะครับ เอาไปขังอยู่ตั้ง7วันนะครับถือปืนมีปืนเก็บเสียงรอผม24ชั่วโมงนั่งเฝ้าผมว่าเป็นหมวดคนเดียวนะครับไม่รู้นั่นคือเหตุผลที่จะต้องประกาศแลนด์สไลด์เพราะฉะนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์แรกก็คือต้องประกาศแลนด์สไลด์นะครับเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลครับนะครับให้เป็นเสียงส่วนใหญ่เพราะว่าแล้วก็จุดหมายเนี่ยที่ประกาศแลนด์สไลด์คือ200มากกว่า250เพราะว่าการที่เพิ่มในสภานะครับผู้แทนราษฎรเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ250เมื่อเป็นกึ่งหนึ่งก็จะไม่ให้การตั้งของรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปไม่ได้เป็นได้แต่ว่าก็อยู่ไม่ได้นะครับก็จะเกิดเควอสเกิดความโกลาหลไปสเต็ปที่หนึ่งตอนนี้การที่จะทำให้คนเนี่ยมาขนาดนี้ได้คุณต้องคอมมิตหรือนำเสนอสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือชีวิตการเปลี่ยนแปลงใหม่และชีวิตที่เศรษฐกิจที่ชัดเพราะนั้นเราเร่งตั้งแต่จะเห็นว่ากระบวนการนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยผมในฐานะของฝ่ายนโยบายก็เลยออกมาคิดเรื่องของการสร้างรายได้ใหม่ให้โพซิชันตัวเราให้ชัดเลยแล้วก็มีรูปธรรมในระดับการที่เข้ามาเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะเข้ามาเป็นรัฐบาลไม่ใช่เป็นรัฐบาลเฉยๆแต่เป็นรัฐบาลที่ต้องสร้างเศรษฐกิจให้ประชาชนดีขึ้นและนำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดีขึ้นเนี่ยกลับมาดูแลประชาชนให้ดีขึ้นไปอีกนะครับครับเป้าหมายแค่นี้ไม่พอเราจะต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญด้วยเพราะตัวนี้คือกลไกสำคัญ250คนที่มาโหวตอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวที่มาจากการแต่งตั้งมันไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยครับขออนุญาตย้อนมาเรื่องของหลักการของไอ้โครงสร้างของรัฐธรรมนูญที่ดีปี40ถือว่าเป็นกระบวนการที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่สำคัญคือกระบวนการมันมาตั้งแต่แรกว่าเป็นแบบสสร.เพราะวันนั้นเกิดขึ้นหลังปี35ที่ฝ่ายประชาชนชนะฝ่ายเผด็จการได้ก็เลยร่างโครงสร้างขึ้นมาโครงสร้างนี้ที่สำคัญคือเลือกฝ่าย
เลือกฝ่ายบริหารเอาอย่างนี้หลักสำคัญที่บรรยุในรัฐธรรมนูญนะครับก็คือว่ามันให้เสรีภาพของประชาชนเน้นให้มีการตรวจสอบเน้นเสรีภาพในการของสื่อนะครับแล้วก็เป้าหมายคือคุณภาพชีวิตเพราะนั้นเนี่ยในเจตนารมณ์นั้นถูกออกแบบมาอยู่ในนั้นรัฐบาลได้มาจากการเลือกตั้งยึดโยงกับประชาชนนายกต้องเป็นส.ส.นะครับแต่ตอนนั้นเสนอโดยพรรคด้วยซ้ำเป็นไม่ใช่ต้องว่าประกาศว่าใครเป็นนายกด้วยซ้ำแต่ต้องเป็นส.ส.อันที่สองแล้วเป็นครั้งแรกที่มีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ท่านเพื่อแก้ปัญหาว่าพอส.ส.ต้องดูแลพื้นที่แต่ต้องมีคนที่ดูแลภาพรวมหรือเป็นเศรษฐกิจภาพรวมก็มีครั้งแรกที่มีปาร์ตี้ลิสต์สิ่งที่สำคัญคือออกแบบอีกข้างหนึ่งก็คือว่ามีองค์กรอิสระต่างๆมากมายนะครับที่เข้ามาคอยตรวจสอบแต่องค์การนี้ผ่านวุฒิสมาชิกเพราะนั้นเพื่อให้มีศักดิ์ศรีเท่ากันวุฒิสมาชิกจึงมาจากการเลือกตั้งนะครับแบบออกแบบมาดีมากแต่นี้เขาก็กล่าวหาว่านี่เราเป็นอะไรเผด็จการในรัฐสภามันตลกนะครับรัฐสภาจะเป็นเผด็จการได้ยังไงนะครับเป็นได้ไหมครับไม่ใช่เลยครับมันเป็นวาทกรรมที่คอยพอเราคุณอยู่ในข้างแพ้คุณประดิษฐ์วาทกรรมนี้เพื่อที่เอาชนะเสียงที่มาจากประชาชนคุณดูสิครับเดี๋ยวผมกลับมาเรื่องนี้ไหนๆถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ครั้งแรกเราได้248ครับนะครับครั้งที่2คุณได้375แล้วบอกเป็นเผด็จการรัฐสภาก็คือคุณทำผลงานจนกระทั่งประชาชนเชื่อใจว่าอยากได้คุณเข้ามานั่นคือประชาธิปไตยเพราะเราไม่ได้มาจากการเอาปืนไปไล่จริงไปข่มขู่ว่าคุณไม่ให้แข่งไม่ใช่เลยเรามาจากเสียงประชาชนแท้ๆขนาดถ้าตอมจำไปตอนนั้นเนี่ยสึนามินะครับเราหยุดหาเสียงเลยกลายเป็นการช่วยเหลือประชาชนตรงกันข้ามเสียงกลับขึ้นมาตรงนั้นเอาละผมกลับมาที่เรื่องที่โครงสร้างพอรัฐธรรมนูญ40นี่เป็นเรื่องดีจึงมีกลไกแบบนี้พอปฏิวัติเสร็จเนี่ยก็ตัดอำนาจนี้ทันทีนะครับตัดการเชื่อมโยงหาว่าสภาผัวเมียอะไรกันเนี่ยนะครับตัดความเชื่อมโยงกับประชาชนสุดท้ายเนี่ยก็แล้วก็ไปแต่งตั้งพวกนี้เข้ามาบิดเบือนการเลือกตั้งที่โอ้โหจัดเขตที่ทำให้มันพิลึกพิลั่นเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็เสนอจะแก้รัฐธรรมนูญยังไม่ใช่แค่นั้นพอปี50ยังแพ้อีกใช่ไหมครับพอแพ้เลือกตั้งพอนายกยิ่งลักษณ์ยังชนะอีกคุณบิดเบือนยังไงก็ยังชนะก็ฉีกปี50เอาเข้าไปใหญ่ตอนนี้เลยกลายเป็นแต่งตั้งแล้วมีอำนาจเลือกนายกอีกตัวนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะนั้นมันต้องกลับคืนมาแล้วผมเชื่อว่าประชาชนรู้ความเจ็บปวดตัวนี้ครับผมนี่คือเหตุผลที่ยังไงก็จะเสนอเป้าสุดท้ายคือแลนด์สไลด์เพื่อที่จะได้อำนาจในการที่จะไปจัดการสิ่งที่สัญญาไว้เหล่านี้ถูกต้องครับมีทิศทางชัดเจนมียุทธศาสตร์ชัดเจนเพราะนั้นต้องแลนด์สไลด์ไม่งั้นเนี่ยคราวที่แล้วถูกขโมยเสียงครับไม่ได้ในวันนี้เนี่ยคุณหมอพอจะบอกได้ไหมครับว่าทางเพื่อไทยนี่ประเมินว่าตัวเองน่าจะได้สักกี่คนครับส.ส.ผมว่าผู้บริหารพรรคนะครับหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคคงตอบได้ดีกว่าผมจะลอกคำตอบเขามาให้ก็ได้ว่าขณะนี้เนี่ยทีแรกประกาศ250แล้วตอนหลังเขาเลื่อนเป็น310เพราะอะไรแน่นอนที่สุดโพลต่างๆมันบอกอยู่แล้วว่ามันถึงแล้วพอถึงแล้วก็เลื่อนเป้าหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่า350ไม่พอนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องกำหนดให้มีเสียงครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งของคนสมาชิกที่มีอยู่คือจะเลือกนายกต้องมี375ครับเพราะนั้น375สว.ที่มาจากเขาจะเล่นเกมยังไงนะครับครับความจริงมีเกมเยอะแต่ไม่อยากพูดออกไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเราคิดออกหรือเขาคิดว่าเหมือนเขาหลงทางทีมแล้ว เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาหลงทางไปทีมแล้วตอนหลังพลิกกลับไม่แทบไม่ทันครับถ้าสมมติเป็นอุดมคติเลยฮะเพื่อไทยเกิดได้แลนด์สไลด์แล้วก็จำนวนสส.เนี่ยมากมากๆเลยเนี่ยฮะมากอย่างมากๆเลยอยากจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไหมครับผมเชื่อว่าไอเหตุการณ์นั้นไม่เกิดเป็นไปได้ยังไงฮะคุณเลือก500คุณชนะ375เคยเกิดมาแล้วแต่นั่นสมัยที่มันไม่ได้ถูกถล่มหนักขนาดนี้นะครับไม่ได้ถูกดองฝีมือไว้ขนาดนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยคิดดูนะครับห่างเหินการเลือกตั้ง9ปีนะครับแล้วเด็กรุ่นนี้เนี่ยแทบจะไม่รู้จักเราเลยรู้จักแต่คนหน้าใหม่พูดภาษาเดียวกับเขาที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในขณะที่คนที่มีประสบการณ์จริงทำงานจริงต้องมาย้อนบอกว่าเรื่องนี้หมูเขาทำมาแล้วไอ้เรื่องที่เขาพูดกันว่าเขาทำได้ใช่ไหมครับครับพอเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีความคือยากที่จะไป
บอกเขาแล้วให้เชื่อเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็เคารพเขานะครับครับดังนั้นเนี่ยเที่ยวนี้คงไม่ได้แบบนั้นแน่ครับแต่ผมเชื่อว่าคะแนนของฝั่งที่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลปัจจุบันมากกว่า 60% ครับผมครับถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นพรรคอันดับ1 2ใน3เนี่ยครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นพรรคอันดับ1จริงตามโพลทุกโพลเนี่ยนะฮะมีโอกาสไหนบ้างไหมครับที่จะไม่ได้เป็นรัฐบาลขออนุญาตไม่ตอบเพราะเหตุผลเนี่ยเขาอาจจะยังคิดไม่ออกแต่ผมคิดออกแปลว่าคุณหมอมองว่าอาจจะมีวิธีการบางอย่างบ้านเมืองขนาดนี้มันเป็น deep state นะครับมันไม่ได้กลไกแบบนี้ธรรมดาไม่งั้นพวกผมไม่ถูกปฏิวัติผมเป็นฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาลผมก็ผิดกฎหมายต้องเข้าป่าไปพอผมมาเป็นรัฐบาลผมก็ยังต้องถูกปฏิวัตินะครับมันแปลว่ามีอะไรที่เหนือกว่านั้นนะครับซึ่งมันฝังลึกอยู่นะครับไม่ได้เป็นคนนะครับมันเป็นกลไกคนอาจจะมองว่าเนี่ยประเทศไทยอยู่อย่างนี้เนี่ยคอร์รัปชันเกิดขึ้นลืมไปว่าพรรคใหญ่ที่สุดคือพรรคข้าราชการและอำนาจที่ใช้พรรคราชการอยู่ถามว่าวันนี้ในยุค 6-7 ปีนี้อะไรใหญ่ผมนึกว่านักการเมืองถูกพาให้หลงทางคอร์รัปชันถ้าไม่ใช่ข้าราชการเริ่มเนี่ยผมถามว่านักการเมืองที่ไปโกงได้ยังไงครับเดี๋ยวจะไปถึงเรื่องนี้นะครับก็คุยในเรื่องของการตั้งรัฐบาลนิดนึงก่อนจริงๆมันมีคำถามนึงที่ถูกถามมาตลอดแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยจริงๆก็เมื่อไม่นานนี้เลยดูเหมือนว่าเพื่อไทยก็จะประกาศออกมาชัดผ่านคุณเศรษฐาว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐอันนี้คุณหมอคิดว่าเป็นมติพรรคด้วยไหมฮะคือผมว่าเรื่องนี้มันชัดเจนว่าถ้าสมมติเราจะร่วมกับใครนะครับผมมาหลักก่อนอันนี้1ถ้าเราเป็นเบอร์1วันนี้นายกต้องเป็นของเราเงื่อนไขนะครับครับนี่คิดเองนะแล้วผมเชื่อว่าพวกเรามีคนมีวิธีคิดในแนวนี้1เป็นนายก2ก็คือเรามีนโยบายเพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยคุณจะต้องมาอย่าขัดขาน3คุณอย่ามีเงื่อนไขที่มันขัดกับเราเช่นเราประกาศเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เขาจะมาทำอย่างนี้นี่ขัดกันหรือเปล่าครับนะครับแล้วก็คือต้องทำการอยู่กันให้จบอันนี้คือเงื่อนไขเราไม่ต้องการฝ่ายค้านในรัฐบาลครับแล้วเงื่อนไขที่มันเป็นคือที่พูดอย่างนี้มันมีการตีรวนกันได้เสมอใช่ไหมครับในช่างดันไม่มีสูตรสมมตินะครับมีจำนวนคะแนนขนาดนี้แต่ว่าถ้าคุณพลาดขนาดนี้มันทำให้รัฐบาลล้มไปได้เพราะนั้นเราต้องบาลานซ์เรื่องพวกนี้ให้ดีครับก็จะมีคนตั้งคำถามครับเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยก็ประกาศตัวเองว่าเป็นพรรคที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอหมดการเลือกตั้งไปแล้วไปฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาแล้วมีพรรคที่เคยมีคนเนี่ยที่มีส่วนร่วมในการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยครับเพื่อไทยจะตอบคำถามนี้ยังไงครับผมว่าตอนนี้คำถามแรกสำคัญกว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์เราก็คือทำไงให้ได้ถึงตรงนั้นถูกไหมครับเพราะนั้นเราเงื่อนไขสมมตินะครับผมบอกคุณจะมาเลื่อนมาอย่างนี้คุณต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ผมจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับใช่ไหมครับถ้ามีอย่างนี้ประชาชนรับไม่ได้หน้าตาแบบนี้รับไม่ได้ซึ่งถ้าฟังจากที่คุณหมอตอบเนี่ยแปลว่าถ้าเขารับเงื่อนไขนี้ได้เนี่ยพลังประชารัฐก็สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยได้ผมไม่ใช่กรรมการนะครับแต่หลักการน่าจะเป็นอย่างนั้นหลักการผมไม่ได้หมายถึงว่าหลักการตะกี้เนี่ยผมว่าหลักการนั้นเนี่ยชัดเจนกว่าครับแล้วก็เป้าหมายชัดกว่าครับขออีกนิดเดียวครับคือเพื่อไทยเนี่ยพูดออกมาหลายครั้งว่าเราจะไม่ได้เห็นคุณประวิตรเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเพื่อไทยได้เป็นอันดับหนึ่งอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดแต่คำถามคือว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นพลเอกประวิตรเนี่ยขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือรับตำแหน่งรัฐมนตรีวันนั้นเนี่ยนะครับต้องคือถ้าตอบกันชัดๆก็ตอบอย่างที่หลายท่านตอบไปครับผมมีหน้าที่ทำนโยบายครับถ้างั้นคุณหมอช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งครับว่าการที่เพื่อไทยเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นพรรคฝั่งประชาธิปไตยนิยามของคำว่าประชาธิปไตยของเพื่อไทยนี่อยู่ตรงไหนฮะหลักใหญ่ก็คือต้องอันนี้ดีเลยคือการที่ปลดเปลื้องให้ประชาชนมีเสรีภาพและ
อยู่ในทิศทางที่ทำมาหากินดีขึ้นคำว่าเสรีภาพเนี่ยมันมี2ด้านคือหลักรัฐศาสตร์ก่อนครับอันนี้ผมไม่ใช่นักรัฐศาสตร์เป็นแพทย์แต่ว่าหลักเบื้องต้นที่ผมชอบก็คือว่าการที่เป็นรัฐเนี่ยนะครับคือปัจเจกคนเนี่ยแบ่งยอมให้เสียสิทธิ์ของตัวเองมอบให้กับคนที่เป็นรัฐครับคนที่เป็นรัฐอันนี้ก็มีหน้าที่2 อย่างก็คือว่าคุณเอาสิทธิของเขาไปแล้วเนี่ยอย่ามาละเมิดสิทธิ์เกินกว่าสิทธิที่ควรจะเป็นเพราะนั้นมี2ด้านด้านหนึ่งคือว่าคุณต้องบริหารให้เขาดีแต่ในแต่ละบุคคลอย่ามากวนกันอย่างเช่นไม่ให้คนไปฆ่ากันถูกไหมครับอันนี้ผมว่าชัดเจนไม่ให้คนไปโกงกันอันนี้เราก็มีหน้าที่ในการที่จัดการเบรกตรงนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นฐานอันนี้ก็คือว่าเราเคารพในสิทธิเสรีภาพและเราเชื่อว่าเสรีภาพนี้ต้องคือตัวที่ทำให้ผลักดันให้ประเทศโตขึ้นเพราะทุกคนมีเสรีภาพในการทำมาหากินครับเราจะช่วยคนที่อ่อนด้อยกว่าเพื่อให้ทำมาหากินได้ดีขึ้นเพราะมันดีสำหรับต่างประเทศโอเคอันนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ที่เรายึดอยู่เพราะนั้นนี่ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าเราจะทำให้รัฐเนี่ยนะสนับสนุนในเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็อยู่อย่างเป็นสุขครับผมอะไรก็ได้อยู่ในกรอบนี้เช่นสมมติแล้วก็สองเราเข้าใจมิติของโลกมิติแรกต้องเข้าใจบทบาทตัวเองมิติของโลกก็คือว่าสถานการณ์ของโลกเป็นอย่างไรความขัดแย้งในโลกเป็นอย่างไรบ้างเราจะจัดการวางตัวอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดหลักการต่างประเทศที่เรายึดถือมี2หลักหลักที่1คือการต่างประเทศต้องเพื่อเศรษฐกิจหลักที่2ก็คือปรัชญาที่ชัดเจนเราถือว่าเราเป็น active promote peace promoter and common prosperity แปลว่าเราเป็นคนที่เร่งรัดให้เกิดการสันติภาพครับและต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันอันนี้แอพพลายได้กับทุกเรื่องเราถึงเราไม่ควรจะทะเลาะกับทั้งจีนหรือ US เผลอๆเราเป็นตัวที่ทำให้เขาเจรจากันได้ครับผมเราจะไม่ยุ่งกับไม่พยายามทำให้ความขัดแย้งของทางยุทางรัสเซียกับยูเครนขยายวงไปแต่ทำให้มันสงบลงได้เร็วครับผมจากคำตอบข้อแรกของคุณหมอเนี่ยครับมีเรื่องของการที่รัฐเนี่ยไม่ได้มาเหมือนกับใช้อำนาจเนี่ยเหนือประชาชนหรือว่าลิดรอนสิทธิของประชาชนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยก็อาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยที่ใช้อำนาจเนี่ยมาใช้อำนาจเหนือประชาชนก็หมายความว่าไม่ให้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็คือมีการปฏิวัติรัฐประหารมาไม่ให้มีการเลือกตั้งใช่ครับใช่ผมอาจจะดูเซาซีไปสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในประชาธิปไตยในนิยามนี้เนี่ยการที่เราไปร่วมกับคนที่เคยทำรัฐประหารมามันจะไม่รู้สึกว่าเราขัดกับความเป็นประชาธิปไตยในนิยามของเราถึงว่ามันจะขัดถึงว่ามันขัดไงครับครับแต่ว่าในกลไกในการต่อสู้ถ้าสมมติว่าคือณวันที่เราถ้างั้นนี่ต้องเชิญชวนถ้าให้ขาดจริงๆต้องขาด375 นะครับครับเชิญมาเลยยินดีนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมุติไม่ถึง375ผมว่าจำเป็นที่ประชาชนรับไม่ได้ก็คงจะต้องไม่ได้อยู่ในวงจรครับผมครับถ้ามันก็เสียกับคนที่รับฉันทานุมัติมาจากประชาชนเลือกเรามาเหมือนกันครับถ้าเพื่อไทยมีคะแนนที่จำเป็นจะต้องร่วมรัฐบาลกับพรรคอื่นเนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวเลือกเป็นเพื่อนๆพรรคการเมืองเนี่ยหลายๆพรรคเนี่ยมองเห็นไหมครับว่าพรรคก้าวไกลจะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ดีหรือว่าขัดแย้งกันฮะผมว่าพรรคก้าวไกลร่วมกับเราแก้รัฐธรรมนูญได้แน่นอนนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยพรรคก้าวไกลก็เห็นเราเป็นมิตรครับผมครับครับก็แค่นี้เพราะนั้นเราเองก็คุยกับมิตรนะครับเวลาที่ทำงานร่วมกันเขาเรียกแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างถ้าทำงานด้วยกันเป็นครับผมเงื่อนไขที่ว่ามีสว250คนเนี่ยกับไม่มีนะฮะมีส่วนในการเลือกพรรครวมรัฐบาลต่างกันไหมต้องดูตรงนั้นนะครับของมันไดนามิกหมดณวันที่เราคะแนนเสียงเยอะๆมีคนเชื่อว่าสวจะมาคุยกับเราครับผมครับเราหวังว่านะแต่ผมเองเป็นพวกที่คือเวลาเรามองอะไรเนี่ยต้องมองสองด้านถ้าเผื่อไม่มาทำไงหมายถึงว่าที่พูดมากับเราคือสวไม่กล้าขัดฉันทามติของประชาชนเพราะไม่รู้เขาจะได้อะไรก็บอกไว้เลยเลยถ้าคุณเลือกฝืนมติประชาชนมันจะถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของคุณตลอดคือในตอนที่ปีกลองของการเลือกตั้งดังขึ้นมาเนี่ยนะครับคนก็จะมองว่าพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเดิมกลุ่มเดิมเนี่ย
ก็จะเกาะกลุ่มกันนะครับแต่ว่าพอหาเสียงไปเรื่อยๆเนี่ยคนก็สังเกตเห็นว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยดูเหมือนกับจะมีการจะเรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือฟัดกันมากขึ้นเนี่ยนะฮะคุณหมอมองแบบนั้นไหมครับคือผมว่าในฐานะพรรคการเมืองมีความแตกต่างกันอยู่แล้วไม่งั้นก็รวมพรรคไปเลยสิครับถูกไหมครับเพราะนั้นก็มีความแตกต่างและแน่นอนที่สุดเนี่ยด้วยเสรีภาพที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่เพิ่งมาตอนเลือกตั้งหรอกครับมันก็มีลักษณะแบบนี้กันอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเข้าจะแสดงออกมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เพิ่งระหว่างเลือกตั้งหรอกครับเพราะว่าในทุกคนก็มีเป้าหมายที่จะต้องแสดงบทบาทให้ชัดครับก็ธรรมดาคุณหมอมองว่าฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยครับมีการช่วงชิงกันอยู่กับพรรคก้าวไกลด้วยไหมฮะก็ถ้าเป็นปีกของทุกพรรคที่เป็นปีกที่เป็นฝ่ายค้านก็แย่งชิงกันอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าใครๆที่ได้เป็นกอบเป็นกำเท่านั้นเองธรรมดาครับผมว่าเราอยู่ในเวทีที่เป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ได้ก็อยู่ในเกมครับถ้ามีคำถามว่าความแตกต่างของพรรคที่ประกาศตัวเองว่าเป็นพรรคฝั่งประชาธิปไตยทั้งสองพรรคเนี่ยนะครับคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยครับความแตกต่างที่สำคัญมันคืออะไรครับความก็ของเขาเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยนะครับแล้วก็ใช้ภาษาที่รู้สึกทันสมัยนะครับในขณะที่บุคลิกของเราอาจจะผสมผสานสมัยก่อนอาจจะบุคลิกที่เราเป็นบุคลิกที่เป็นพรรคที่อยู่มานานนะครับนักการเมืองของเราหรือผู้บริหารเราก็อาจจะอายุมากหน่อยนะครับในขณะเดียวกันขณะนี้เราได้เลือดใหม่มาเติมนะครับด้วยบุคลิกตั้งแต่ช่วงที่เราปรับตัวให้มีคุณอิงเนี่ยเข้ามาร่วมต่างๆก็ปรับตัวให้หลากหลายขึ้นเพราะนั้นมันอาจจะทับซ้อนกันตรงแถวๆนั้นบ้างนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมว่าบางทีเนี่ยรูปแบบการทำงานอาจจะทำให้เข้าถึงได้ไม่เท่ากันแล้วในขณะที่ของเราเนี่ยพื้นที่หลักเนี่ยนะในพื้นที่ระดับเขตนี่สสเรานะครับหรือคนที่เขาอยู่กับในพื้นที่เนี่ยแน่นเอียดนะครับทางนู้นอาจจะได้มาสมมุตินะครับในสนามเนี่ยส่วนใหญ่เขาอาจจะได้มาเป็นเบอร์2เบอร์3ครับนะครับก็เอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ไปแต่ว่าถ้าในระดับเขตเนี่ยผมคิดว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่วัดเวลาระดับเขตเขาเบอร์2เท่ากับ0นะเขาเราคนเดียวถูกไหมครับเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยคะแนนเหล่านี้เนี่ยมันก็จะตกน้ำไปครับแต่ถ้าคนจะเลือกฝั่งประชาธิปไตยก็คงต้องเลือกคนที่ชนะใช่ไหมครับคะแนนถึงจะไม่ตกน้ำครับนึกออกไหมฮะถ้าเป็นงั้นผมเลือกฝั่งนี้เนี่ยนึกว่าเลือกพวกเดียวกันในขณะเดียวกันมันตกน้ำนะคือมีคนคิดแบบนี้ครับที่ลังเลอยู่ระหว่าง2พรรคเนี่ยผมว่ามีจำนวนหนึ่งคุณหมอมองว่าช่วยบอกเขาเลยว่าจะเลือกตกน้ำถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าพรรคเนี้ยพรรคเบอร์หนึ่งเนี่ยชนะก็เลือกพรรคเบอร์หนึ่งแต่ถ้าในเขตนั้นพรรคเบอร์สองชนะก็ไปเบอร์สองให้หมดเลยเราไม่เกี่ยงนะเราไม่กลัวครับผมอย่าให้คะแนนประชาธิปไตยตกน้ำด้วยการเลือกสสเขตครับผมทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนโยบายเนี่ยครับอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของการลบล้างผลพวงของรัฐประหารอันนี้ทางเพื่อไทยคิดเห็นยังไงบ้างฮะไม่เข้าใจฮะคือเขาจะลบยังไงมันรัฐประหารไปแล้วติดคุกไปแล้วยุบพรรคไปแล้วคืนสิทธิผมได้ไหมเอาผมที่ติดคุกถอนมายังไงทางพรรคเพื่อไทยเห็นยังไงฮะผมคิดว่าเราสนใจไปข้างหน้านะครับบ้านเมืองตะกี้ผมถึงใช้คำว่ายุทธศาสตร์ทวงคืนประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีครับผมยกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหนั่นฆ่ากันตายเลยที่อังกฤษนะครับมันก็มีทางฝ่ายพันธมิตรก็มีเรื่องของอะไรฝ่ายนาซีครับก็เป็นอาชญากรสงครามจับเต็มหมดเลยก็แต่งตั้งเซอร์โชครอสชื่อโชครอสประเดิมลูกชายเขาผมรู้จักครับเลยจำได้ให้มาเป็นคนที่ในการที่จัดการนะครับเซอร์โชครอสก็เลยบอกว่าเรื่องให้ซัสเพนไว้ก่อนครับนึกออกไหมฮะเพื่อให้ประเทศก้าวหน้าไปงั้นก็ฆ่ากันอีกแล้วไม่จบแต่คุณหมอเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจากรัฐบาลเผด็จการหรือว่าการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมาหลายครั้งมองว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการแก้ไขไปที่ต้นตอหรือไม่มีการจัดการเนี่ยไม่คิดว่าในอนาคตจะเกิดต้นตอคืออะไรล่ะครับฆ่าคนนั้นหรือเปล่า
หรือว่าแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับยกตัวอย่างที่สองอาจจะใกล้หน่อยเนลสันแมนเดลาถูกติดคุก27ปีนะครับถ้าไปดูประวัติเนี่ยบางครั้งยังแทบแย่เลยครับปีนั้นผมอยู่ต่างประเทศพอดีปีที่เขาออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ชนะเลือกตั้งในที่สุดเขาก็คอนซิลิเดตคือเป็นการเรียกว่าอะไรสมานฉันท์ครับใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นผู้นำในการที่จะให้คอมโพรไมส์กับพวกคนขับและทำให้ประเทศก้าวหน้าคุณหมอไม่กลัวว่าต่อแบบนี้นี่ทางคนที่เขาเคยต่อสู้ทางการเมืองแล้วได้รับผลกระทบเคยถูกล้อมปราบแบบนี้นะฮะจะหงุดหงิดเหรอฮะไม่ได้พวกนั้นก็ต้องเอาผิดตรงนั้นในส่วนที่เป็นคนผิดจริงๆถูกไหมครับผมไม่ได้บอกว่ายกโทษให้นะไม่ใช่นะแต่กรอบใหญ่คนที่กรอบใหญ่เนี่ยแก้ปัญหาให้ประเทศเดินหน้าขึ้นได้ด้วยวิธีการยังไงบ้างคนผิดถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับถ้าคดีมันอยู่ไม่งั้นเขาก็ล้วงหมดใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นศาลเป็นสิ่งที่ตัดสินเป็นธรรมหรือเปล่าผมเป็นวิกติมนะผมเป็นฝั่งที่เป็นเหยื่อนะครับไม่ใช่ผมเป็นฝั่งกระทำครับใช่ไหมครับจะไปแก้แค้นเหรอหรือยังไงผมเป็นเหยื่อแล้วเอาคืนผมได้ไหมชีวิตคือผมคิดว่าเขาต้องชดใช้บางส่วนนะครับถ้าหากว่ามันสามารถสืบสาวกันได้แต่ว่าเรื่องใหญ่คือทำให้ประเทศขึ้นเคลื่อนไปข้างหน้าสักพักครับผมอีกคำถามหนึ่งครับที่คงจะต้องถามเพราะว่าก็มีเสียงวิจารณ์บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยสู้ไปกราบไปแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทะลุไปถึงจุดที่เป็นรากของปัญหารากปัญหาอยู่ตรงไหนครับก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเนี่ยฮะอาจจะเป็นระบบของอำนาจโครงสร้างหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็คุณหมอมองว่าไงครับคือผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องดูในสถานการณ์หนึ่งใช่ไหมครับในสังคมมันมีส่วนประกอบของถ้าพูดถึงเรื่องอำนาจก็มีหลายส่วนคุณไปถึงตรงไหนอ่ะคุณสามารถชนะเป็นเสร็จเด็ดขาดได้หรือยังใช่ไหมครับหรือไปได้ขนาดนี้ได้พูดกับได้ทำให้ชนะนี่มันคนละเรื่องนะจะพูดอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราส่วนตัวนะครับผมเป็นความคิดที่ more pragmatist คือเป็นปฏิบัตินิยมครับทฤษฎีเยอะเนี่ยตะกี้เราพูดถึงเพื่อนๆผมหลายคนบางคนก็ยังอยู่ต่างประเทศนะครับก็พูดเรื่องเก่าอยู่นะครับแต่ถามว่าคันสิ่งที่สำคัญแล้วมันก็ไม่ได้โทษกันนะครับเขาก็ยืนยันวิธีคิดอย่างนั้นอยู่เขาก็เป็นแกนหนักของแนวคิดแบบนั้นในขณะที่สิ่งที่สำหรับทางผมนะครับสังที่ส่วนหนึ่งที่ทางผมก็คือมันมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนจริงๆครับใช่ไหมฮะได้พูดกับได้ทำขออีกเรื่องเดียวครับคุณหมอครับซึ่งต้องถามอยู่แล้วก็คือม.112มาตรา112เนี่ยครับที่ทางพรรคก้าวไกลก็เสนอว่าจะแก้ไขใช่ไหมครับในมุมมองของเพื่อไทยนะครับจริงๆก็ได้ยินคำตอบหลายครั้งแล้วฮะว่าก็เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เข้าไปคุยกันในสภานะฮะอยากทราบว่ามุมมองของตัวพรรคเองเนี่ยฮะมองยังไงกับกฎหมายฉบับนี้นั่นเลยฮะมุมมองของพรรคคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นคำแถลงของพรรคเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่มีความเห็นต่างกันมากมายครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันมากมากซึ่งนี้การจัดการด้วยสันติวิธีก็คือไปตกลงกันในสภานะครับซึ่งวันนี้ผมเห็นคุณพิธาก็พูดในทนองนั้นเหมือนกันคือไปแก้ไขในสภาครับซึ่งเวลาที่บอกว่าจะไปตกลงกันในสภานะครับตัวเพื่อไทยเองเนี่ยมีจุดยืนหรือว่ามีมุมมองด้านนี้ยังไงบ้างว่ามีปัญหาตรงไหนอยากจะแก้ไขตรงไหนยังไงบ้างไหมครับผมว่าในส่วนตัวเนี่ยมันจะมีปัญหา 2-3 เรื่องใช่ไหมครับครับคือมีคนบอกว่าผู้ขณะนี้มันคือผมไม่ได้ศึกษาละเอียดนะครับแต่ว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องเนี่ยมันเป็นใครก็ได้ถูกไหมครับครับซึ่งในอดีตมันไม่ใช่นะครับสมัยผมเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการในการกันกรองแล้วก็พิจารณาบางครั้งยังถูกบอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ยุติเสียนะครับเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เลยนะอันนี้ผมขออนุญาตไม่เล่ารายละเอียดแต่ว่าชัดๆเลยผมจำได้เลยเจ้าตัวเขาจึงบอกขอเก็บเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์นะครับอันที่สองเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการในการฟ้องอันนี้ฟ้องเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลกันอีกทีนึงส่วนที่สองคือโทษใช่ไหมครับพอโทษเสร็จเนี่ยมันไม่มีโทษสถานที่เกินโทษเนี่ยเกินแล้วตีความกลายเป็นขึ้นอยู่การตีความเยอะไปนะครับผมว่าอันนี้ชัดเจนว่าเราถ้าตกลงกันแล้วพูดกันให้ชัด
นะฮะเรื่องนี้อันเนี้ยนะมันก็ไปคุยในสภาเพราะความเห็นได้ต่างกันนะครับครับแต่ก็คิดว่าเรื่องนี้มันไม่คือการที่ให้มีกฎหมายในการดูแลประมุขของประเทศอันนี้คำว่าประมุขของประเทศนี่บางทีก็ตีความกว้างนะครับไปหมดนะฮะกว้างไปหมดเลยนะครับโอ้โหจนกระทั่งอะไรก็ไม่รู้อันนี้นี่ไม่ได้คือผมว่าต้องให้มันชัดเจนขึ้นครับผมเวลาที่เพื่อไทยเนี่ยฮะชูนโยบายก็ชัดเจนมากก็คือบอกว่าเพื่อปากท้องประชาชนนะครับครับอยากจะถามว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยมองไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขาก็ออกมาขับเคลื่อนในเรื่องของข้อเสนอทางการเมืองนะฮะหลายข้อด้วยเหมือนกันเนี่ยมองว่าอย่างเช่นเรื่องมาตรา112เนี่ยพอเราไม่ได้พูดถึงเนี่ยฮะจะเป็นการเสียเสียงของคนกลุ่มนี้ไหมฮะเราพูดถึงสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับตะกี้ผมอธิบายไปก็พูดอย่างนี้เราก็ประกาศไปทั่วนะครับแต่ว่าการใช้กฎหมายบางเรื่องมาบอกความมั่นคงแล้วก็เสร็จสุดท้ายคือจัดการฝั่งที่ความคิดเห็นต่างซึ่งเราเป็นเหยื่อเหมือนกันอันนั้นรับไม่ได้แล้วก็ตะกี้ผมเจอเด็กๆที่เคยถูกข้อกล่าวหาเนี่ยเด็กอายุ15นะครับถูกข้อกล่าวหาในที่สุดเนี่ยไม่ได้ฟ้องก็เพราะว่าไม่เจอหลักฐานแต่คุณระหว่างนั้นคุณทำให้เด็กเสียอนาคตเด็กเรียนโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งที่แล้วสุดท้ายนี่วันนี้เขากำลังจะเอ็นใหม่เพราะว่าเขาเสียเวลาไปนะครับเป็นต้นครับนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่ไม่ควรเกิดเราจะจัดการไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับเยียวยาในส่วนที่เหมาะสมเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เราเคยเยียวยาจนหลายเยียวยาคนที่ผู้ที่เดือดร้อนจากปี53ครับผู้ที่เสียหายจากปี53คณะรัฐมนตรีเต่งคณะเกือบจะถูกรัฐนี้เอาไปจับติดคุกหมดครับใช่ไหมครับผมว่าดูรุ่นคนรุ่นเด็กๆบางทีอาจจะไม่รู้ว่าความตัวจริงเนี่ยอยู่ตรงไหนคนที่ต้องติดคุกเยอะแยะไปหมดนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีที่ติดคุกด้วยข้อกล่าวหาไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันด้วยนะครับข้อกล่าวหาว่าผิดกฎหมายซึ่งตลกมากผมยกตัวอย่างคนชัดๆคือหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ดีครับนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์เลยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันตรงไปตรงมาแต่สุดท้ายบอกนี่มันผิดกฎหมายผมยังเคยติดเกือบจะติดคุกด้วยข้อหาไอ้ทำหวยบนดินที่เอาเงินมาให้เด็กนักเรียนเนี่ย 400,000 ตั้งหลายจำไม่ได้เยอะเลยนะครับเอาเงินจำนวนนี้ไปให้เด็กเนี่ยไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วเด็กพวกนี้ได้กลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศครับพวกผมเกือบติดคุกทั้งคณะครับจริงๆตัวคุณหมอเองเนี่ยก็เป็นคนรุ่น6ตุลาแล้วก็เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้วยนะฮะเวลามองสิ่งที่ม็อบเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาขับเคลื่อนในเรื่องของการเมืองเนี่ยฮะจากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอมองยังไงบ้างครับแน่นอนที่สุดหัวใจเดียวกันนะครับแล้วก็ในด้านหนึ่งก็คือชื่นชมความกล้ากระบวนการต่อสู้ที่เป็นรูปแบบที่หลากหลายท้าทายอำนาจรัฐในจุดที่ควรจะท้าทายนะครับในที่สุดเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงข้อเรียกร้องนะครับเก็บไว้ก่อนผมไม่ได้เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องทั้งหมดแต่รูปแบบแล้วก็มันเป็นคือมีเสน่ห์เวลาทำไปทำมาเนี่ยนะครับเข้าถึงได้รับความร่วมมือเยอะเพราะในที่สุดเนี่ยพอทำเลยไปแล้วเนี่ยนะความร่วมมือจะน้อยลงธรรมดาเขาเรียกปกติคนที่จะประสบความสำเร็จคือเดินแนวทางมวลชนแล้วก็เขาเรียกว่าคือในการเคลื่อนไหวสำหรับในเมืองโดยที่ไม่ได้สู้รบกันแบบนี้นะแล้วเป็นอำนาจรองนะคือรัฐมีอำนาจหลักก็ต้องมีเหตุผลมีประโยชน์แล้วรู้ประมาณกำลังสำคัญคือว่าหยุดตรงไหนนะครับแล้วก็มันต้องสู้กันยาวๆตรงนั้นก็จุดกระแสพอสมควรผมคิดว่านั้นก็มีผลนะครับครับถ้าเกิดว่าตัวพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในข้อเรียกร้องแบบเดียวกันเนี่ยครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะรับมือกับการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยแตกต่างไปยังไงกับสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันทำไหมครับเราคุยเลยครับเรียกว่าคุยเลยอันไหนที่ควรจะแก้หรือไม่แก้แล้วก็สมมติในกระบวนการต่างๆใช่ไหมครับคือเป็นเรื่องใหญ่สมมตินะฮะเรื่องตะกี้ที่ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกร้องหนึ่งหนึ่งสองเราก็มีวิธีแก้ก็คือขอไปคุยในสภาคุณไปเสนอให้พอเลยครับเพราะคุณไม่ได้จะเป็นเจ้าของประเทศคนเดียวใช่ไหมฮะ
ทุนต้องสามารถโน้มน้าวให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นพ้องกันด้วยหรือไม่ในเรื่องรูปธรรมต่างๆได้บอกไหมฮะต่อให้กฎหมายไม่ดีก็ต้องแก้นะครับถูกไหมฮะไม่ได้บอกว่าต้องยึดกฎหมายเพราะกฎหมายคือคนเขียนดังนั้นเนี่ยถ้ามันข้อที่มันยุติไม่ได้กระบวนการประชาธิปไตยหรือกระบวนการเลือกตั้งหรือเลือกสภาคือการยุติความขัดแย้งแบบสันติวิธีนึกภาพออกนะฮะสมัยก่อนเรารบกันเนี่ยแย่งชิงอำนาจกันในที่สุดเนี่ยเขาก็คิดกลไกที่แย่งชิงอำนาจผ่านกลไกที่ผ่านการเลือกตั้งซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ใช้มาเป็นพันปีครับคุณหมอว่าทำไมคุณประยุทธ์ไม่เลือกวิธีนี้ฮะหัวใจเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าผมตอบไม่ได้ผมไม่ใช่เขาแต่ผมว่าเขาเดินแบบนี้ก็ผลก็ตามมาก็เดี๋ยวผลเลือกตั้งก็รู้เองครับผมจะมาชวนคุยเรื่องนโยบายแล้วครับนี่ยังไม่เข้าอีกรอนานมากครับผมครับนโยบายอันแรกเลยที่ถูกพูดถึงกันเยอะนะครับก็คือเรื่องการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ600บาทตรงนี้นี่คุณหมออธิบายให้ฟังสักนิดนึงครับว่าโดยไอเดียแล้วมันเป็นยังไงคือเบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อว่าเราทำให้เศรษฐกิจโตได้นะครับโตได้ก่อนนะครับ2ก็คือว่าพื้นฐานที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าปัจจุบันนี้ค่าจ้างแรงงานต่ำเกินไปครับที่ต่ำเกินไปเพราะว่าเรามีจุดขีดเส้นไว้ว่าเขาต้องสามารถมีเขตในการดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับพอดีผมก็ได้นี่นะฮะหลักคิดมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีตัวเลขเก่าอยู่ตอนสมัยปี54นะครับนายกยิ่งลักษณ์ปรับขึ้นจาก150เป็น300ประมาณนี้นะครับครับตัวเลขตอนที่เป็นปรับเป็น300ณวันนั้นเนี่ยนะครับมีการศึกษาอยู่แล้วตอนศึกษาณปี54นะเขียนไว้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วไม่ใช่ฉบับเดียวด้วยนะครับวันนั้นมันมีแล้วชัดเจนโดยที่ไม่มีอคติก็เอามาเห็นว่าณวันนั้นถ้าจำเป็นหยาบๆนะครับคือถ้าคนจะอยู่ได้เนี่ยต้อง400บาทอยู่ได้คนเดียวถ้าสมมติคุณมีลูก1คนก็500บาทแล้วถ้า2คนก็600บาทครับเมื่อ10ปี10กว่าปีที่แล้ววันนี้มันไปถึงไหนแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเศรษฐกิจมันเจอปัญหาเรื่องโควิดนะฮะเศรษฐกิจแย่แต่ยังไงก็ตามเคลื่อนขณะนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ปรับมา10ปีเพราะนั้นเป้าหมายสำคัญเราเชื่อว่าเราทำเศรษฐกิจโตแล้วก็ไปด้วยกันกระบวนการเนี่ยเราเชื่อว่าพูดง่ายๆว่าต้องจัดแบ่งตัวนี้ขึ้นมาการประกาศเรื่องกลไกในการเรื่องขึ้นค่าแรงมันเป็นเรื่องไตรภาคีนะครับคือนายจ้างลูกจ้างและก็ทางรัฐช่วยกันนะครับซึ่งปรัชญาสำคัญของเราก็คือรัฐเองเนี่ยเป็นเราถือว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นจากภาคเอกชนเพราะว่าสิทธิรัฐจ่ายเอกชนจ่ายภาษี 20% กำไรสิทธิเนี่ยมันเป็นสิทธิของเรา20แรกด้วยนะฮะนั่นแสดงว่ารัฐเองเนี่ยมีกำไรเป็นถือหุ้นเรียกว่าเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดหน้าที่ของรัฐก็คือต้องดูแลเขาและหน้าที่ของรัฐก็เข้าไปปกป้องดูแลประชาชนด้วยเพราะนั้นเนี่ยไตรภาคีเรายึดถือเพราะนั้นเราไม่ได้หักโหมแต่เราเชื่อว่าต้องทำให้ได้ครับผมก็จะมีคนตั้งคำถามว่าการขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยช็อกหรือเปล่าคือคนจะมีสิทธิ์คิดได้แต่ว่าเราไม่ได้ประกาศขึ้นทันทีไงครับผมบอกว่าเราทำให้เศรษฐกิจโตเสียก่อนครับนะครับครับแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยพอได้ยินนโยบายนี้เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของ SMEเขาก็จะมีความกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเขาจะทำยังไงเพราะเขาก็ต้องเสียเงินเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยฮะคือผมว่าในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญต้องปรับไปพร้อมๆกันเราก็ไม่ใช่ดูแลอย่างที่บอกเราต้องการให้เศรษฐกิจโตแล้วทุกเซกเมนต์ที่ดูเนี่ยที่จริงเราดูจากตัวเล็กขึ้นมาหาตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่เป็นตัว moving เป็นตัว driving ที่สำคัญนะครับกลไกทุกตัวจะได้รับการดูแลวันนี้ติดขัดสำคัญคือเรื่องการตลาดต่างประเทศเขาไม่คุยกับคุณนะครับเนื่องจากคุณเป็นประเทศที่อยู่ในประเทศที่เผด็จการนะพูดตรงๆ EU เข้าไปคุยกับคุณแต่ถ้าคุณทะลุ EU นี่คุณไปเยอะแยะนะครับเมื่อวานรัฐมนตรีจุรินทร์เพิ่งบอกว่าเนี่ยเพิ่งเปิดประตูก้าวแรกนะครับสามารถทะลุไปถึง20ประเทศใน EU ต่างๆก็ถามว่าแล้วก้าวแรกนี่คืออะไรถ้าจะเสร็จอีก2ปีเข้าใจมั้ยเพราะมันล้าหลังไปหมดแล้วการที่ไปทะลุแล้วบอกว่าจะไปเท่ากับเวียดนามไม่ใช่นะครับเขาไปไกลแล้วโอเคตรงนี้เป็นการที่เจรจาทำให้เปิดตลาดเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วมันต้องที่จริงก็คือแอคทีฟด้วยเราสมัยทุกครั้งที่ฝั่งเราเป็นรัฐบาลเราเดินทางไปต่างประเทศหมดเลยแล้วก็คุยเปิดตลาดหมดไม่ว่าจะเป็นนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์ชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเรื่องหนึ่งพอมูฟเข้าไปข้างบน
แน่นอนที่สุดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเริ่มขายของได้มีคนท่องเที่ยวกลับเข้ามาทั้งหมดโตขึ้นครับในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลปัญหาของตัว SME เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ข้อจำกัดเชื่อไหมฮะไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องไม่ใช่เรื่องตลาดอย่างเดียวรัฐเองเนี่ยเป็นปัญหาข้อใบอนุญาตเยอะแยะไปหมดนะฮะผมก็ต้องขจัดเรื่องพวกนี้ออกแปรหลักใหญ่ๆคือแปรรัฐอุปสรรคให้เป็นรัฐสนับสนุนซึ่งอันนี้มันหมายถึงกฎกติกาต่างๆ3เนี่ยนะครับเรื่องสำคัญคือเรื่องต้นทุนค่าพลังงานคุณต้องลดลงละนะครับแล้วเรามีวิธีเพราะมันเห็นชัดๆว่ามันอยู่ที่เรื่องโครงสร้างวันนี้ไปพูดกันจุกๆจิกๆ FT นี่นะครับเขาเรียก Fuel Tarif คือเชื้อเพลิงที่ใช้ไปซึ่งมันมาจากข้างนอกนะครับตัวใหญ่จริงๆเนี่ยคุณไม่แตะเลยอันนี้เพื่อไทยเสนอยังไงนะครับเรื่องพลังงานอ๋อผมว่าแค่ค่าไฟฟ้านะครับพาร์ทใหญ่เนี่ยมันไปอมอยู่ตรงค่าเรียกว่าค่าไฟฐานซึ่งค่าไฟฐานเนี่ยดันไปอมบวกไอ้ค่าที่เราไปต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับสะสมไว้ส่วนเกินของพลังงานที่มีอยู่นี่คุณไปเซ็นสัญญาไว้ตรงนั้นนะครับเราจะต้องอาจจะต้องเจรจาด้วยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือขณะนี้คุณเนี่ยเขาถึงทำได้เลยพอถูกร้องมากๆคือขณะนี้เราต้องไปรับค่าใช้จ่ายของภาคไฟฟ้านี่นะครับโทษครับไปรับไอ้ตัวนี้ไว้ครับแล้วไปแบกให้กับกฟผ.แล้วบอกให้กฟผ.ที่แรกก็ไปเร่งจาก3ปีมาเป็น2ปีตอนนี้ก็ยืดเป็น3ปี2ปี4เดือนแล้วตลกนะครับขณะนี้เนี่ยโอเคในเรื่องนี้เรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำมันเนี่ยถ้าไปดูจริงๆนี่วันที่7เมษายนนะครับค่ากองทุนน้ำมันที่กองทุนน้ำมันที่แบกอยู่ในระบบแสนล้านเป็นของน้ำมัน 42,000 ล้านอีก 48,000 ล้านเป็นของแก๊สหุงต้มเพราะว่าแล้วแก๊สหุงต้มเนี่ยนะครับแก๊สที่ดีที่สุดเนี่ยคุณต้องนำเข้าเหมือนกันพอนำเข้าเสร็จปรากฏว่าแก๊สที่อยู่ในอ่าวไทยนี่คุณโยนให้กับบริษัทปิโตรเคมีแล้วบริษัทปิโตรเคมีรวย อย่าแกล้งเซอร์ครับคือแค่นี้เราไม่กล้าพูดกัน มันมีอยู่2 อย่างคือเซอร์จริงกับแกล้งเซอร์ครับเพราะฉะนั้นคำตอบคุณหมอก็คือว่ามันต้องแก้ทั้งระบบปรับที่โครงสร้างแล้วแต่ว่าเราเคารพนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูแลคุยกันอย่างคุยอย่างอะไรเข้าใจของภาคเอกชนด้วยเพราะว่าเขาตอนเข้าลงทุนเขาก็คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมรัฐไปพลาดตอนนี้เราจะดูที่แบ่งกันยังช่วยกันยังไงได้บ้างครับผมให้มันแฟร์ไม่ใช่ว่าคุณแกล้งเซอร์แล้วกำไรไปเรื่อยๆไม่ได้ครับคือพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีการเสนอเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเหมือนกันฮะแตกต่างยังไงกับพรรคเพื่อไทยครับก็พอเราประกาศ600ที่ปี70เขาประกาศว่า420ที่ปีนี้ก็เห็นความสัมพันธ์แต่ด้วยวิธีการก็แตกต่างกันไม่ใช่แตกต่างกันนะคือเขาจะประกาศ420ในปีนี้จริงๆเราอาจจะมีอะไรในใจอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เป็นการหาเสียงทางการเมืองธรรมดาครับผมไม่ได้มีอะไรต่างนะครับแต่ต่างที่สำคัญคือเรามั่นใจว่าเศรษฐกิจโตแล้วเราโตทั้งอันนะครับในที่สุดเนี่ยมันจะโตขึ้นไปเองจะเล่าให้ฟังคือเราไม่ได้ทำมองจ้องแต่ว่าจะดูเป็นสวัสดิการให้กับอันนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะดีที่ถามอันนี้เราคือทุนนิยมที่มีหัวใจนะฮะเพราะนั้นทำให้เศรษฐกิจโตก่อนในเศรษฐกิจโตเนี่ยเราทำอันนี้เป็นพรรคเพื่อไทยทำทุกเรื่องทำหลายๆเรื่องพร้อมๆกันคุณให้เกษตรนะครับเกษตรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าอันนี้ผมเดี๋ยวถ้าจะถามก็ถามรายละเอียดได้ส่วนที่2เนี่ยนะครับเราจะเพิ่มรายได้โดยการที่เข้าไปสำรวจครัวเรือนแล้วก็เราตั้งเป้าว่า1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ถ้าแปลความอีกทางหนึ่งคือหาศักยภาพของ1คนในครอบครัวมาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเพราะเราเชื่อสมัยก่อนเราทำเรื่องโอท็อปครับคือดึงเอาผลิตภัณฑ์ออกมา1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับแปลเปลี่ยนสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตให้เป็นมูลค่าเที่ยวนี้เราเอาศักยภาพของคนละแต่ลงไปในระดับครอบครัวประชากรทั้งประเทศมี22ล้านครัวเรือนเพราะนั้นเราประกาศว่าเราจะสร้างงาน20ล้านครัว20ล้านงานรายได้ต่อปีประมาณ 200,000 บาท 200,000 บาทถ้าหารต่อเดือนก็คือ16,000เพราะนั้น16,000ถ้าคุณหารลงไปอีกเนี่ยนะครับก็คือค่าแรงเพราะนั้นถ้าคนมีเป็นเจ้าของงานของตัวเองจะหาแรงงานไม่ได้นโยบายนี้น่าสนใจมากฮะแต่มีความสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปดึงศักยภาพคนเนี่ยจำนวน22ล้านครัวเรือนเนี่ยจะมีทุกครอบครัวมีศักยภาพที่จะเพราะเราเชื่ออย่างนั้นไงครับเราเชื่ออย่างนี้เราเรียกว่า rematching resource หรือว่า
คือศักยภาพซ่อนเร้นซึ่งแปลว่าภาครัฐจะต้องเข้าไปเอาผมยกตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างครับเบื้องแรกทำกับข้าวครับวันนี้เนี่ยนะครับฝีมือทำกับข้าวทุกคนทำเป็นใช่ไหมฮะแต่นี่ที่พวกนี้จะทำให้ดีแล้วก็อาจจะส่งออกผลิตภัณฑ์ได้เป็นอาหารได้ด้วยนะครับคุณก็สามารถทำผมเปิดตลาดต่างประเทศครับเอาเรื่องอาหารเลยไปนิดนึงก็ได้ถ้ามีเวลาอย่างนี้ปัจจุบันนี้อาหารไทยนะครับขึ้นอยู่ที่ลอนดอนชื่อร้านอาหารสปีดโบ๊ทนะครับเขาไปตั้งไอ้เก้าอี้พลาสติกเรานะครับล้อเหมือนกับร้านข้างถนนเราเนี่ยแต่คุณต้องจองเข้าไปกินเพราะฝีมือรสอาหารไทยนะครับเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอาหารไทยนี่ขึ้นชื่อนอกจากนี้เนี่ยมันเราพัฒนาอย่างอื่นด้วยสามารถขณะนี้เนี่ยโปรเซสของการฟู้ดโปรเซสซิ่งของเรานี่นะครับสามารถเก็บอาหารเชลฟ์ไลฟ์อยู่ได้เป็นปีคุณสามารถส่งเปิดแล้วเนี่ยคุณฉีกแล้วก็เวฟนิดหนึ่งนะครับคุณสามารถเอาอาหารแบบเหมือนกับเชฟที่ทำที่นี่ได้แต่คุณปรุงแต่งได้เป็นต้นนะครับโอเคเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องหนึ่งนี่ฟังง่ายๆเลยทุกบ้านเองเรื่องของศิลปินล่ะนะครับเรามีขนาดบิลลี่มีลิซ่าใช่ไหมหรือว่ามีนักดนตรีเก่งไปเป็นโปรดิวเซอร์ไปเป็นเขียนดนตรีอยู่ที่วอลต์ดิสนีย์ต่างๆนี่หาตัวได้นะครับแม้กระทั่งหมอลำเรานี่ฮะมีหมอลำซิ่งที่ไปอยู่ที่เยอรมันเนี่ยโอ้โหในผับในเยอรมันสนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพียงแต่เปิดโอกาสเหล่านี้เราพัฒนา เรื่องดนตรีกีฬาก็อีกกีฬาเรามีระดับแชมป์โลกมาตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับเราก็พัฒนามันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องศิลปินในตัวสุดท้ายอีสปอร์ตครับภาพยนตร์ภาพยนตร์เป็นเรื่องสำคัญนะครับภาพยนตร์เป็น2เรื่องเป็นการที่สื่อสารและขยายความเปิดตลาดไปด้วยนะครับเราเชิญพวกนักคนที่อยู่ในวงการของภาพยนตร์มาคุยกันอยู่แล้วนะครับเขาก็ดีแล้วเขาจะบอกว่าจุดอ่อนจุดอุปสรรคอยู่ตรงไหนแล้วก็อีสปอร์ตครับอีสปอร์ตเองเนี่ยแทนที่เด็กมันเล่นเกมแล้วพ่อแม่กลัวกลายเป็นว่าถ้าเราส่งเสริมดีๆเพราะวันนี้เนี่ยeSport นี่เราเป็นแชมป์มาหลายแชมป์โลกมาหลายเวทีแล้วนะครับเพราะนั้นนี่แทนที่เล่นเกมแล้วเอาเงินเลี้ยงพ่อแม่ก็ยังได้เพราะนั้นนี่สิ่งเหล่านี้ต้องการการดูแลอย่างจริงจังและลงทุนเพราะนั้นเราไม่ได้พูดแค่นี้นะครับเราไม่ได้พูดซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่คนอื่นก็พูดแล้วก็คุณทำไปเอเจนซี่ที่เราตั้งขึ้นเราล้อเรียนจากของคอกก้าของโคเรียครีเอทีฟเอเจนซี่ครับเราจะตั้งทักก้าไทยแลนด์ครีเอทีฟเอเจนซี่นะครับอันนี้นี่เขาอัดฉีดเงินเข้าไปนะครับแล้วก็ส่งเสริมแก้กฎหมายต่างๆเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้กลไกต่างๆเราก็ใช้โรงเรียนอาชีวะที่มีอยู่ทั้งหมด800โรงเรียนเป็นเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ขยับขึ้นมาพอปลดขึ้นมานะครับพอเราสร้างชุดแรกขึ้นมาก็จะสร้างชุดที่2ที่3ต่อขยายพรึบเลยครับหาแรงงานจะหาแรงไม่ได้แล้วก็เพอเพอจะขึ้นสูงกว่านี้ด้วยนี่เป็นต้นนะครับนี่เป็นคือว่าเราดูทุกอันเอาย้อนมาอีกนิดหนึ่งที่ตะกี้ขยายความอีกว่าเราไม่ได้คิดอันนี้ลอยๆการศึกษาเราก็ต้องปรับให้สอดคล้องกันตะกี้เราไปตรวจสำรวจทุกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วในขณะเดียวกันในเรื่องของการศึกษาเราก็จะถือโอกาสเนี่ยนะครับพวกนี้ต้องมารีจิสเตอร์ให้ในเรื่องของการศึกษาเพื่อวัดคอมพิเทนซีขณะนี้เนี่ยเรามีกลไกเครื่องมือทางออนไลน์วัดคอมพิเทนซีได้นะครับแล้วก็เติมเรื่องของหลักสูตรเติมความสามารถได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ออฟไลน์ก็มาศูนย์ฝึกกันสุดท้ายคุณเก็บเป็นเครดิตให้รู้ว่าบุคคลก็คือจะดึงศักยภาพของบุคคลทั้งหลายแล้วก็มีการไปปรับแก้ตัวที่ติดล็อกอยู่ใช่แล้วก็เอาจ็อบแมทชิ่งนี่คือเรื่องการศึกษาครับอันต่อไปฮะที่ต้องคุยก็คือนโยบายที่ฮือฮาที่สุดนั่นก็คือการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทครับ55ล้านคนใช่ไหมฮะประมาณ55ล้านคนนะครับผมคืออันนั้นเบื้องต้นก่อนคือขณะนี้เรามีแพ็กเกจที่จะเพิ่มรายได้กับทุกคนแต่วันนี้อยู่ในสภาพที่มันถอยหลังถ้าไปดูสถิติต่างๆนะฮะตัวเลขไม่ว่าจะเป็น GDP ของเราไม่ว่าจะเป็นหนี้สินต่อครัวเรือนมากเป็นพิเศษเป็นอันดับท้ายๆของแถวอาเซียนนี่เลยนะครับเพราะเทียบเคียงกันง่ายมากแถมยังมีเนี่ยไอ้เรื่อง competency ต่างๆเนี่ยนี่ผมว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเราล้าหลังมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมันสัมผัสได้กับประชาชนยังมีอีกก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันวิ่งเกินไปแล้วกับค่าของชีพรายได้ที่คุณมาเนี่ยวันนี้ค่าใช้จ่ายมันวิ่งไปหมดแล้วเนื่องจากค่าน้ำมันเอ่ยค่าอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องการการกระตุ้น
ถ้าพูดในภาษาคือประเทศไทยเศรษฐกิจอยู่ใน ICU ต้องใช้กระตุ้นหัวใจแต่ก็มีนักเศรษฐศาสตร์บางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันผ่านช่วงเวลาวิกฤตมากๆในช่วงโควิดไปแล้วเพราะในตอนนั้นนี่ก็จะมีคนพูดถึงเรื่องอย่างนี้นี่ดูในบางออกโพสต์2วันก่อนมีนักผมไม่ทราบคนนั้นคนเขียนเป็นใครนะครับเราสถิติไม่เห็นเลยขณะนี้โคเรียนี่นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า utilization rate คือการ capacity utilization ก็คือมีศักยภาพเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่โคเรียที่เขาเจริญเขาใช้เท่าไหร่รู้ไหม 100% แล้วประเทศแถวนี้ฟิลิปปินส์มันก็ใกล้ๆใกล้ๆ80ขึ้นไปประเทศไทยเท่าไหร่ครับ60แล้วรันดาวมาอย่างนี้เลยนะครับแปลความว่าขณะนี้อุตสาห์ลงทุนมาตั้งเยอะก็ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมครับคุณไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะเลยวันนี้เนี่ยปัญหาก็คือมันไม่มีดีมานด์ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณกระตุ้นพวกนี้คุณก็สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มใช่ไหมครับสินค้าก็ไม่ต้องเพิ่มเพราะวันนี้เนี่ยเขาไม่กล้าขึ้นสินค้าเพราะขึ้นสินค้าก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีดีมานด์นะครับอันนี้มันก็จะทำให้เงินเฟ้อมันซึ่งทางเพื่อไทยคาดหวังว่าพอเราอัดฉีดเงินจำนวนนี้เข้าไปในเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าฮะเราไม่ได้พูดถึงเงินเฟ้อนะครับหมายถึงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครับไม่ต้องไปไกลแล้วครับผมว่า 2-3 เนี่ยได้แล้วนะครับแต่ถ้าปกติเนี่ยถ้ามันเร่งเร็วๆเนี่ยไปไกลได้กว่านี้แต่ผมว่าแค่เนี้ยถ้าแค่เพียงแต่ 2-3 เท่าเนี่ยผมคิดว่าเราเก็บภาษีกับเพิ่มมาได้ประมาณ 20% ละหมายถึงว่าเราให้เงินไป100นึงเนี่ยก็จะเก็บคลายได้1ใน5ให้เงินไป100นึงเนี่ยสามารถที่เงินเนี่ยมันจะไปงอกงามหมุนเศรษฐกิจนะให้กลายเป็น200 300ขึ้นมาได้ใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าตัวคูณทางการคลังเขาเรียกว่า multiplier effect ถูกต้องครับครับผมคือวันนี้เนี่ยคุณจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าประเด็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นประเทศอื่นเขาก็ทำมาแล้วนะครับครับทางสหรัฐสิงคโปร์นะครับเคยทำหมดแล้วทีนี้มีข้อมูลฮะที่เขาบอกว่างานวิจัยจาก IMF เนี่ยบอกว่าวิธีการอัดฉีดเงินเข้าไปแบบนี้ฮะมันเป็นตัวคูณเนี่ยประมาณ 0.3 ถึง 1.3 เท่านั้นเองหลายสกูผมว่าต้องบีแฟร์ก็ประมาณไม่2คืออันนั้นไม่เป็นไรหรอกครับครับคือไปว่ากันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมัน based on situation ที่ different กันนะครับวันนี้เนี่ยเอาละถ้าคุณไม่ทำอะไรก็ปล่อยไปดิครับก็ปล่อยไปให้มันพังงาพังงาไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณมีวิธีจะไม่รองเหรอจะอยู่เฉยๆเหรอครับแล้ววิธีนี้เราเชื่อว่าเราทำอย่างนี้ได้โดยอาศัยเทคโนโลยีด้วย2ด้านครับเราไม่ได้แจกเงินนะครับคนละเรื่องเรากระตุ้นเศรษฐกิจครับเมื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่สำคัญเนี่ยแทนที่จะเป็นเบี้ยหัวแตกหรือก็เรียกหย่อนน้ำข้าวต้มเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาทำมาให้แบบทีเดียวเลยคิดภาพอย่างนี้นะครับรถที่มันทิ้งไว้เนี่ยเราต้องสตาร์ทรถใช่ไหมครับพอสตาร์ทรถคุณต้องเอาไฟฟ้าจากในแบตเตอรี่ขึ้นมาก่อนพอชาร์จเสร็จปุ๊บนะครับพอเครื่องจักรหมุนแล้วตัวนี้หมุนไม่หยุดละวิ่งได้เป็น100กิโลเป็นพันกิโลเสร็จสุดท้ายไฟฟ้ามันเก็บกลับมาที่แบตเตอรี่ตลอดเวลาคือที่ถามเนี่ยครับเพราะว่ามันก็ใช้ไฟฟ้าเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ไป 5.5 แสนล้านใช่ไหมครับคุณหมอว่าเงินจำนวนนี้เนี่ย5.5 แสนในงบประมาณแผ่นดินที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ3 ล้านล้านนะครับใน3 ล้านล้านเนี่ยฝ่ายประจำที่เขาคิดอยู่ในวันนี้เขาคาดการว่าสิ่งที่เขาจะทำได้เพิ่มนะครับงบประมาณจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.6 แสนล้าน 260,000 ล้านนะครับขาไปละ 260,000 นะครับสุดท้ายคุณจากเศรษฐกิจนี้คุณหมุนกลับมาได้อีก500,000คุณกลับมาอีก100,000ถูกไหมครับเมื่อกี้ผมไล่ประมาณ 20% นะทั้ง corporate tax ด้วยนะคือจากกำไรด้วยนะครับบวกกันเอาละคิด2เท่าหรืออะไรก็แล้วแต่ บวกกันแล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับ อีก100,000ก็เป็น360,000ที่เหลือเนี่ยนะครับงบในหมวดที่ในที่สุดคุณใช้หมวดนี้แล้วหมวดที่ไม่ได้ใช้เราก็ไปรีดออกมาจาก 300,000 นี่คุณรีดมาสัก100,000กว่านะครับ100,000กว่าหรือว่ามันจะซ้ำคือถ้าใส่อันนี้แล้วอันนั้นยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวจะไปใส่ปลายทางได้ถูกไหมครับก็สามารถที่ขึ้นมาเนี่ยอยู่ในมูลค่าที่สามารถจัดการได้แถมเงินนี้ไม่ต้องใช้คือวางไว้ก่อนวางว่าฉันจัดไว้นะตามแผนนะอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณนะเสร็จสุดท้ายเงินก้อนนี้เนี่ยผมใช้ออกเพียงเป็นเขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลวอลเล็ตครับนะครับไม่ได้ออกเคอร์เรนซีใหม่นะแต่ใช้กลไกนี้มาเหมือนกับเป็นคูปองครับคูปองเลยจะเข้าใจดีคูปองแบบดิจิทัลคุณมีบัตรประชาชนตูมปุ๊บคุณก็มีเงินเข้าไปในบัตรคุณเลยแต่นี้มันก็คล้ายๆคนละครึ่งนะครับร้านค้าที่จะรับขายของจะเป็นร้านก็ไปจด
ลงทะเบียนเสียว่าเป็นผู้ขายของซึ่งอันนี้เป็นสเต็ปที่หนึ่งครับคุณใช้ได้กับใครก็ได้แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรนะครับถ้าลงทะเบียนติดป้ายกันทั่วอย่างนั้นครับพอเสร็จสุดท้ายคนนี้รับตังค์ไปใช่ไหมครับเขาจะไปใช้ยังไงแต่สุดท้ายคนที่จะไปแลกเงินสุดท้ายคือต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบภาษีเพราะนั้นผมมั่นใจว่าเก็บภาษีได้แล้วคุณต้องเร่งใช้ไงคุณกลัวหมดไงโดยวิธีการแล้วเนี่ยพอร้านค้ารับเงินมาแล้วเขาต้องไปขึ้นเงินหรือทำยังไงไหมฮะก็สุดท้ายก็คือเขาไปขึ้นเงินได้ไงครับครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยส่วนที่ส่วนหนึ่งก็คือเขาจ่ายภาษีด้วยไงฮะครับเขาจะขึ้นเงินเนี่ยเขาต้องสมมติว่าเขามีรายได้มาสมมติร้อยหนึ่งเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีสมมติว่า 7% นะครับเอาละหยาบๆไป 7% ก็ต้องคืนมา 7 อยู่แล้วก็เหลือจ่าย 93ซึ่งแปลว่ารัฐเนี่ยก็ต้องมีเงินจำนวนนี้รออยู่แล้ววางรออยู่ถูกต้องครับกันไว้แต่ผมมีเงินเข้าแล้วไงครับผมใช่ไหมฮะผมก็โอเคไว้ตอนนี้ผมก็เลยเอาละรายได้เท่ากับผมเข้ามาแล้วทีนี้มีคำถามนึงครับคุณหมอว่าเพื่อไทยเนี่ยเสนอว่าจะทำบล็อกเชนขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนโยบายนี้นะฮะก็มีอย่างคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยอย่างบล็อกนันเขาก็ทักขึ้นมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะทำผ่านแอปพลิเคชันที่มันมีอยู่เช่นเป๋าตังค์เนี่ยฮะได้อยู่แล้วทำไมต้องสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยมันมีเหตุผล 2-3 ประการนะฮะเราไม่ได้บอกว่าเราจะรื้อโครงสร้างนะครับครับเราจะต่อยอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจัดการได้ครับนะครับแล้วก็ส่วนแต่ที่สำคัญพอหลังจากนี้กลายเป็นว่าทุกคนมีโครงสร้างนี้รอทั้งประเทศมีรอนะครับซึ่งกลายเป็นเรื่องใหม่มันดียังไงครับอ้าวงั้นสเต็ปต่อไปโลกที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไปที่ดิจิทัลอีโคโนมีมากขึ้นเรื่อยๆขณะนี้การเติบโตในภาคดิจิทัลนี่นะครับประมาณ 2.5 เท่าถึง 4 เท่านะครับของเศรษฐกิจของ GDP ปกติครับเพราะนั้นมันจะไม่รอมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อตัวเลขที่ตะกี้ 2.5 เท่าคือเมื่อสักประมาณ5 เท่าปีก่อนตอนนี้4เท่าแล้วนะครับเอาละและ say 4เท่าแต่ว่าทุกคนเนี่ยกำลังผลักตัวเองเข้าสู่ Digital Economy แต่นี่เราก็คือเตรียมตัวเองเข้าไปรอเลยถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การที่ทำให้ประเทศพร้อมในเรื่อง Digital Economy ทำอย่างไรก็มี2ขาคือคุณต้องสร้างฐานก่อนโครงสร้างคนแล้วก็2เสาหลักในด้านของการสร้างคนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนหนังสือใช่ไหมฮะคุณมีให้ดิจิทัลแท็บเล็ตแท็บเล็ตนี่ทำให้คุณ access ความรู้ได้ไม่จำกัดอยู่ในที่คุณอยากสอนแต่คุณทะลุโลกเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีฟรี Wi-Fi นะครับโรงเรียนคุณก็สอนทั้งเด็กทั้งครูนะครับให้มาเป็นตัวนี้สเต็ปถัดไปนะครับก็คือพอคุณโครงสร้างตัวนี้มีตอนนี้คุณต้องสร้างดีมานด์ให้เกิดขึ้นคนไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยมีศักยภาพคนประมาณ400,000 คนนะครับที่อยู่ในธุรกิจแบบนี้คุณผลักเข้ามาสิครับผมเพียงแต่เอาเรื่องของดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ผลักเข้ามาเท่านั้นแต่ว่าผมจะไม่ปล่อยให้ไปหากินกันนะกระทรวงดิจิทัลที่แทนที่จะไปไล่จับเด็กเนี่ยผมจะทำให้มันเป็นคนที่กำหนดโปรโตคอลที่ให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นแผนและประเทศก็จะมีเดต้าเบสครับพอมี database เสร็จก็เป็น digital government มันก็มี demand คุณก็สร้างคนได้อีกละครับแถมผมจะไม่ให้ขัดข้องเด็กในต่างจังหวัดก็มีสิทธิ์ใช้ผมมีโครงการเรียก1ตำบล1 IT man ประจำเพื่อให้เหมือน help desk ของตำบลถ้ามีผมมีตังค์มากกว่านั้นวันนี้ผมจะใช้ตังค์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยผมไม่ได้ไปใช้งบอะไรเยอะเลยครับที่จริงเนี่ยอยู่ที่เรื่องบริหารแท้ๆนี่เป็นตัวอย่างคือแทนที่คุณจะไปสร้างถนนสร้างในคุณสร้างโครงสร้างเรื่องคนคุณจ้างคน1คนนะครับเป็นต้นอันนี้ก็คือเราสร้างพื้นฐานผมสร้างดีมานด์อีกขาหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันผมสร้างอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรากำลังเปิดโอกาสทำเรียกว่า new business zone ก็คือเขตเศรษฐกิจใหม่ซึ่งจะเลือกในที่ที่มีมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยแล้วก็มีการสร้างคนมีสนามบินพร้อมมีธนาคารมีแหล่งการเงินพร้อมเพื่อดึงเข้ามาจุดเนี้ยเพราะผมถูกบ่นจากพวก Digital Nomad ทั้งหลายเขาบอกว่าคนไทยทำไมต้องไปหากินที่สิงคโปร์กับดูไบครับผมก็ถามว่าแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องแก้กฎหมายไอ้กิโยตินพันกว่าฉบับเขาบอกว่าหมอทำไมไม่ทำเหมือนดูไบล่ะทำยังไงครับเขาก็สร้างเขตเศรษฐกิจใหม่เลยแล้วก็เขียนกฎหมายใหม่ครับคือถ้าฟังจากคุณหมอเรียนว่าผมร่างกฎหมายไว้แล้ว67มาตรารองอยู่แล้วนะครับที่จะให้สิทธิล้อไม่ได้เขียนกฎหมายใหม่เพียงแต่เอากฎหมาย EEC ที่ไปแล้วเงาๆนี่นะครับให้มาใช้กับการเชิญชวนให้คนเข้ามาลงทุนและเป็นจุดที่ทำให้ต่างประเทศเข้ามาใช้เรา
นะฮะมันก็ทำให้สร้างตลาดแล้วไปกันใหญ่ไปเติบโตขึ้นได้เยอะคือถ้าฟังจากที่คุณหมออธิบายเนี่ยเหมือนบล็อกเชนเนี่ยก็เพื่อที่จะปูโครงสร้างนี้ด้วยใช่ครับผ่านเจ้านโยบายแจกเงินดิจิตอลมาอีกเรื่องนึงเลยการที่ผมผลักประเทศเข้าไปสู่ในระบบดิจิทัลและเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ทั้งหมดเนี่ยแก้ priority ที่เรา เรื่องแรกๆที่เราจัดก็คือการให้บริการประชาชนให้สะดวกขึ้นหมอเนี่ยแพทย์เนี่ยแทนที่คุณต้องไปหาเนี่ยคุณก็มาพบคือสามารถจัดนัดได้บวกกับใช้เทเลเมดิซินในเบื้องแรกอาจจะยังไม่ต้องใช้บล็อกเชนนะครับแต่ที่สำคัญคือประวัติของคุณเนี่ยกลายเป็นบล็อกเชนเมื่อเป็นบล็อกเชนเนี่ยคุณก็แทนที่ประวัติผมต้องไปขอกราบขอหมอตอนนี้ก็คือคุณเป็นเจ้าของผมดึงไปได้ตัวเองได้ถูกไหมครับเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมากสองก็คือการขอไลเซนส์ต่างๆใช่ไหมฮะมันก็จะถูกว่าเอาละคุณเข้าไปแล้วคนอื่นเข้าไปไม่ได้แล้วก็ดูเลยคุณรับผิดชอบ คุณจะให้เขาไม่ให้ด้วยเหตุผลอะไรใต้โต๊ะยังไงผมเช็งคุณได้เลยใช่ไหมครับเพราะนั้นระบบของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันก็จะโปร่งใสขึ้นมันสร้างสองเรื่องเรื่องของการสร้างความสะดวกกับเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันไปในตัวบล็อกเชนเป็นสุดยอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยการผลักดันในเรื่องนี้ยิงน้ำมันได้หลายต่อต่อแรกที่เราพูดชัดๆคือประโยชน์เฉพาะหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนี่คือการวางแผนที่จะวางโครงสร้างประเทศให้ก้าวทันคนอื่นครับผมทีนี้เนี่ยตามที่เพื่อไทยเนี่ยสัญญาไว้ก็คือว่าจะมีการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยใน1มกราคมปีหน้าใช่ไหมครับโครงสร้างนี้จะเกิดขึ้นทันไหมฮะคือกำลังคิดว่าคือที่จริงเนี่ยขอเวลาประมาณสัก6เดือนเราทำให้เร็วที่สุดแล้วคาดการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราเข้าไปเนี่ยสมมติเดือนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จกว่ากกต.จะเขี่ยพวกเราออกจนครบนะครับแล้วก็ให้เวลานี่นะฮะสองเดือนตั้งรัฐบาลนะครับพอตั้งรัฐบาลเสร็จนี่นะกว่าจะทำอะไรเสร็จเนี่ยเรากว่าจะเริ่มต้นพวกนี้ใช่ไหมครับก็ใช้เวลาเดาว่าประมาณ6เดือนครับเรียนตรงๆว่าผมก็จะกำลังนัดคุยกับพวกที่เขาทำอยู่คือเตรียมรองรับไปแล้วครับผมเวลาที่ฟังนโยบายก็มันก็ดูมีวิธีคิดที่น่าสนใจหลายอย่างนะฮะอยากทราบว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นมายังไงฮะคุณทักษิณมีส่วนในการคิดนโยบายเหล่านี้ด้วยไหมฮะคือเราสิ่งที่สำคัญคือเราเปิดกว้างอย่าลืมว่าตะกี้พื้นฐานของเราคือประชาธิปไตยและพื้นฐานของเราเนี่ยหัวใจคือประชาชนเพราะนั้นการที่เข้าสัมผัสกับคนทำไมผมเรียนหมอมานี่ผมรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าผมรับฟังเยอะครับแล้วก็สกัดออกมาได้นะครับแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนี่ครับมีเราคณะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาแชร์เอาเรื่องนี้มาต่อยอดใครทำเรื่องนี้ก็ทำนะครับแล้วบังเอิญว่าผมถูกจับพัดจับผูให้มันเหมือนกับหัวหน้าประธานคณะก็ไปรับฟังคนนู้นคนนี้มาแล้วเราก็เป็นหน้าที่ในการที่อินทิเกรตทุกเรื่องเวลาฟังเพื่อไทยเวลาขายเนี่ยคนอาจจะฟังเป็นชิ้นชิ้นครับแต่จุดเด่นที่สำคัญก็คือเราผูกทุกชิ้นร้อยใส่กันเห็นไหมตะกี้ผมพูดจะถามเรื่องบล็อกเชนนี่ผมยาวไปทุกเรื่องเลยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาและผลักประเทศขึ้นก้าวหน้าต่างๆครับผมตกลงคุณทักษิณมีส่วนในการคิดด้วยไหมฮะผมเชื่อว่าก็ท่านด้วยบารมีของท่านด้วยก็มีคนที่ทำงานให้ท่านทั้งในและต่างประเทศมาช่วยกันคิดด้วยครับผมแน่นอนสุดถ้าต้องถามว่ามีไหมก็คือส่งมาแล้วก็คนที่จะทำงานก็มาเลือกสิครับครับผมเวลาพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยผมว่าพอพูดถึงอย่างเนี้ยในสังคมไทยก็จะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงก็อาจจะรักชอบนะฮะเชียร์กับอีกกลุ่มนึงก็อาจจะปฏิเสธเลยแล้วก็หันหน้าอีกทางนึงเลยนะครับเพราะว่าก็มีภาพหรือว่าคําที่มีคนพูดถึงเยอะว่าแบบผีทักษิณเนี่ยยังคงหลอกหลอนกับผู้คนในสังคมไทยอยู่เลยนะฮะคุณหมอมองว่าคําที่คนเขาใช้พูดถึงพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นเนี่ยนะฮะหรือว่าตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาเนี่ยว่าเช่นคำหนึ่งที่เมื่อกี้คุณหมอพูดเผด็จการรัฐสภาเนี่ยครับคุณหมอคิดว่าเป็นความเข้าใจที่เป็นยังไงครับผมว่าเราพูดครึ่งเดียวไม่ใช่ครึ่งเดียวเลยครึ่งเล็กครึ่งหนึ่งนะคือพูดถึงเห็นผีคนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นผีเห็นไม่เห็นถ้าคนอยากเห็นผีวันที่14ก็ไปเลือกผีไปนะครับส่วนที่เขาไม่ได้ขัดข้องนะครับแล้วก็อย่างที่ตะกี้คุณนิวกรมถามว่าคนที่เลือกตั้งนี่เขาเลือกเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าจะได้ความคิดได้ความรู้อะไรหรือบารมีที่ได้จากคอนเน็กชันต่างๆเข้ามาผมจะบอกให้ว่าคอนเน็กชันต่างประเทศเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมหาศาล
แก้ปัญหาระหว่างประเทศได้ครับอีกเรื่องหนึ่งฮะคือก็ต้องยอมรับว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยของกลุ่มผู้มีอำนาจกลุ่มนี้นะฮะก็อาจจะมีคนกลุ่มนึงที่บอกว่าอาจจะเคยต้านคุณทักษิณด้วยซ้ำแล้วก็ในวันนี้เนี่ยอาจจะเริ่มสนใจพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับแต่ก็ยังมีข้อกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องคอร์รัปชันคุณหมอจะตอบคำข้อที่แบบว่ามีข้อกังวลเหล่านี้ยังไงบ้างผมยกตัวอย่างนะตอนที่ทำ2ล้านล้านน่ะที่ท่านชัดชาติเป็นคนประกาศครับนะครับเราบอกว่ามันเริ่มคิดจากอะไรวะไม่ใช่ทักษิณด้วยนะฮะเรามีคนทางกลุ่มเนี่ยไทยเมืองไทยเห็นแล้วประเทศไทยทีแรกท่านทักษิณเองก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะสมัยก่อนนี่พวกรัฐมนตรีพวกกระทรวงการกระทรวงคมนาคมบอกรถไฟความเร็วสูงยังไงไร้ด้วยชิปก็ไม่พอคือสูตรเก่ามาคิดมีอยู่วันนึงเนี่ยนะครับก็คือเราก็เห็นว่าประเทศจีนประกาศวันเบลวันโรดอันนี้ผมย้อนไปตั้งแต่ก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยวันเบลวันโรดเนี่ยสิ่งที่สำคัญประเทศจีนสร้างทางรถไฟความเร็วสูง 10,000 กิโลเมตรให้เสร็จภายในทั้งนี้เราก็เชื่อพี่มีคนจีนขนาดในที่สุดนี่นะครับเขาจ้างต่างประเทศมาจ้างซีเมนต์หรือจ้างขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาในที่สุดนี่นะฮะ บริษัทของจีนเป็นรับเหมาอยู่ที่บอสตันโอเคนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าการคมนาคมมาเป็นแบบนี้เพราะนั้นฉะนั้นเลยประเทศไทยจะไม่รีบเชื่อมเพราะไม่เขาไม่ได้อยู่ในประเทศจีนเท่านั้นเขากำลังจะไปถึงเส้นทางสายไหมเก่าครับผมเองกับคณะที่พูดถึงเนี่ยไปถึงที่เฉินตูไปดูด้วยตาตัวเองว่าเซตรถไฟที่มันวิ่งไปถึงโปแลนด์นะครับวิ่งอาทิตย์นึงทุกวันพุธวิ่งไปนะครับมันสั้นกว่าเส้นทางที่ผ่านการลำเลียงผ่านนี้มาเยอะแยะดูขนาดว่าไปโปแลนด์เนี่ยคือเอาไปผมเห็นเอ๊ะทำไมรถมันขนเหมือนขนดินไปหมดที่แท้ก็ขนแร่เอิร์ธไปสกัดที่นู่นที่ไปทำไปพวกเซมิคอนดักเตอร์ผมก็ถามแล้วขากลับคืออะไรหมูเพราะหมูที่โปแลนด์เนี่ยสะอาดแล้วคนจีนก็ไม่เชื่อหมูเขากลายเป็นว่านำเข้าหมูเป็นต้นนะครับอันนี้กำลังเล่าว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยและคณะนั้นก็เลยมาเสนอกันว่าฉะนั้นเลยจะถ้าประเทศจีนทำไมไม่ถือโอกาสเกาะล่ะครับจึงได้ไอเดียที่ว่าเราเคยรถไฟความเร็วสูงถ้าเราทำวันนั้นเนี่ยนะครับป่านนี้เชื่อมไปแล้วเพราะจำได้ไหมฮะ2560เราจะมีรถไฟเชื่อมขณะนี้เนี่ย2566ถึงหน้า6465ลาวมาจ่อแล้วอายเข้ามากตอนนี้นั่นเป็นครึ่งหนึ่งคือเรามองเห็นความเจริญของบ้านเมืองเวลาที่ฝั่งตรงข้ามมองว่า 5% ถ้าเข้าหูผมเลยอะไรอ่ะคือหาว่าโปรเจกต์นี้เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆยังไม่ทันทำเลยนะครับเพราะกลัวแต่คนโกงกลัวเพราะว่าตัวเองโกงไงครับตัวเองได้ประโยชน์จากแบบนี้เลยไปทำแค่นี้แล้วก็ได้แค่นี้ไอ้3กิโลทำไม่เสร็จนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ตลกสำหรับประเทศมันเป็นความเจ็บปวดถ้าถามว่าทำไมถึงบางทีนี่เที่ยวนี้ถึงยอมผมถึงออกมาก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเจ็บปวดสำหรับประเทศชาติแต่ตอนเพื่อไทยเนี่ยก็ถูกข้อกล่าวหาเนี่ยในเรื่องของการคอร์รัปชันอยู่พอสมควรเหมือนกันเอ้ยผมว่าง่ายๆนะนาฬิกาหลายเรือนนี้มันสะอาดมากเลยนะเป็นนาฬิกาเพื่อนแต่ก็ผมว่าปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอย่าดูว่าประเทศไทยวัดตัวเองไม่เจอนะครับขอให้ดูเรื่องสถิติของโลกที่เขาดูเข้ามาสิครับไปเอาสถิติของIMD มาวัดสิครับครับเราล่วงจากระดับหลัก2หน่วยมาเป็น3หน่วยแล้วครับรัฐบาลที่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์ที่สุดนี่นะครับครับเข้าใจใครคอรัปเข้าใจมุมคำตอบของคุณหมอครับตกลงใครคอรัปครับคุณหมอสามารถที่จะให้ความมั่นใจเพราะว่า Deep State เนี่ยนะครับมันคอยใช้คนเนี่ยแล้วคอยวิจารณ์แล้วเวลาที่วิจารณ์จะชอบวิจารณ์แต่ฝั่งที่มีเวลาที่มีเสรีภาพผมเคยชาเลนจ์กับพวกนักวิชาการเฮ้ยพี่สมัยรัฐบาลเผด็จการไม่เคยมาวิจารณ์อะไรเลยแต่เวลาที่รัฐบาลเนี่ยเริ่มมีเสรีภาพคุณจะวิจารณ์ตลอดตั้งฉายาให้รัฐบาลครับผมว่าคอมมอนเซนส์ลองไปดูสิครับสถาบันที่มาอ้างกันทั้งหลายเนี่ยเอ๊ะทำไมวิจารณ์ดีจังเวลาที่ฝั่งที่โดยเฉพาะเพื่อไทยครับไซโคโลจีเมนทาลิตี้ของคนที่คิดคนที่วิจารณ์คืออะไรครับไม่เอาตรรกะของจริงผมย้อนแค่นี้ครับเข้าใจคำตอบคุณหมอครับ
คือเวลาที่ฟังคําตอบจากพรรคเพื่อไทยสมมุติอย่างยกตัวอย่างนะฮะเรื่องของนโยบายจำนำข้าวซึ่งอันนี้ก็ถูกพูดถึงซ้ำๆอยู่แล้วนะฮะขึ้นศาลไปแล้วศาลบอกนโยบายถูกต้องผิดที่ execution นะครับที่ผิดกันอยู่แล้วทำไมผิดข้างเดียวผิดข้างเดียวแล้วพูดซ้ำๆถ้าให้เราบริหารไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ปล่อยแล้วฉวยโอกาสเอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่านึกดูสิครับปกตินี่คุณก็จ่ายให้กับเกษตรกรอยู่แล้วทุกปีจ่ายไปแล้วหายไปไม่เห็นว่าอะไรเลยนะครับบอกสนับสนุนแต่คุณจ่ายแล้วคุณได้ข้าวมาแต่แน่นอนที่สุดเราจ่ายตังค์ตรงไปที่เกษตรกรเกษตรกรได้ตังค์ไปเรียบร้อยทุกคนแฮปปี้ไปซื้อรถซื้ออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคุณจำนำแล้วได้ไปแต่ว่าคุณมีข้าวเหลือข้าวนี้มีสิทธิ์ที่ขายได้ถ้าคุณไม่กักหรือว่าทำขนาดพวกโรงสีที่เขารับเนี่ยเขายังบอกเลยบอกว่าข้าวดีคุณก็ไปแทงให้เขาข้าวเสียไม่เสียก็ปล่อยให้เสียบางส่วนแล้วไปถ่ายภาพเสียบ้านเมืองทุเรศนะครับผมครับอันต่อไปฮะถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยไม่รู้ตกลงใครคอร์รัปชันแล้วพวกที่ไปดักซื้อเนี่ยประเด็นคำถามผมเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเพราะว่าข้อตัวอย่างหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมักจะบอกว่าก็เพราะว่าการตัดสินพิพากษาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลที่ยึดอำนาจไปแล้วใช่ไหมฮะนี่เป็นตั้งข้อกล่าวหาแล้วบางทีตัดเตรียมตัดสินก่อนด้วยซ้ำครับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ก็มีคนที่ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะเอาประเด็นนี้เอาให้ล้มให้ได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยฝั่งประชาชนเนี่ยเราก็จะมองว่าเราก็ไม่รู้แหละผิดหรือไม่ผิดแต่เราต้องการการตรวจสอบที่ชัดเจนเนี่ยครับต้องครับครับผมพร้อมที่ให้เราพร้อมที่ให้ตรวจสอบแล้วถ้าผมเอาบล็อกเชนเข้าไปใครจะมาเถียงคุณไปดิครับขอโทษนะวันนี้เนี่ยเวลาเขาบอกว่า e-bidding นะเนี่ยของจริงเลยนะครับเราไม่เกี่ยวมา 8-9 ปีแล้วนะปรากฏว่าบอกว่าประกาศเรื่อง e-bidding คือทำให้โปร่งใสที่แท้เนี่ยเขาบอกว่าราคาสุดท้ายคือเปลี่ยนจากที่กระทรวงคอรัปที่กระทรวงมาคอรัปที่คนที่คุมบัญชีในการคุม e-bidding คุณรู้ราคาสุดท้ายซื้อขายกันราคาสุดท้ายครับคนในรัฐบาลเนี่ยเล่าให้ผมฟังเองบอกพี่มันแย่มากครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มาเป็นดัจจริตครับผมครับถ้าสมมติพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างอำนาจไปพอสมควรเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอก็บอกเองว่าตัวรัฐราชการเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเช่นอย่างในส่วนของทหารก็เช่นกันนะฮะทางเพื่อไทยเองเนี่ยมองว่าจะต้องมีวิธีการในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรในเรื่องของโครงสร้างเหล่านี้บ้างไหมครับพื้นฐานเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมว่าเรามีความจำเป็นในการรักษาเรื่องของความมั่นคงนะโดยเฉพาะของฐานในระดับหนึ่งก็มาดูสิครับเพราะว่าจำเป็นกันขนาดไหนในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของปรัชญาของเราคือเรื่องเสรีภาพนะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าหนึ่งความมั่นคงจำเป็นสองจำนวนที่จำเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วผมว่าต้องเทียบเคียงกับประเทศต่างๆในระดับโลกด้วยนะครับว่าในขนาดที่ประชากรขนาดนี้เนี่ยเขามีจำนวนทหารเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วถืออันนั้นเป็นตัวตั้งแล้วก็ดูที่ความจำเป็นจริงๆปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีหมดแล้วชนะรบกันเนี่ยตั้งแต่นี่ผมถอยไปนะตั้งแต่สงครามอิรักนะไอ้มันยิงเข้าไปนี่มันไม่ต้องใช้คนเลยนะซัดเข้าไปโดนเลยนะครับล่าสุดนี่เนี่ยที่สงครามที่เกิดขึ้นที่ยูเครนอะไรต่างๆก็ใช้เป็นเครื่องมือหมดครับไม่เห็นต้องใช้กำลังเอาละจำนวนหนึ่งที่ยูเครนต้องมีกำลังเยอะขึ้นรัสเซียต้องมีกำลังเยอะขึ้นนะครับแต่ถามว่าทั้งหมดนี่ใช่หรือเปล่าถูกไหมครับแล้วผมว่าก็ต้องมาแก้เราตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปประการที่สองทหารเนี่ยทำไมไม่ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่ให้ประชาชนเลือกปัจจุบันนี้ทหารคุณต้องการประมาณแสนสองต่อปีนะครับคุณสมัครเข้ามาเนี่ย 50,000 ละถามว่าที่แล้วที่เกณฑ์เอาไปปักหัวกันเนี่ยปักหัวเล่นเนี่ยไปสั่งหรือถูกขวดกันแล้วก็ตายกันเนี่ยเยอะแยะไปทำอะไรตรงกันข้ามนี่ผมยกตัวอย่างนะครับตัวกองทัพที่เหมาะสมเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยสหรัฐคือสมัยที่ผมเป็นรัฐบาลเนี่ยเราศึกษาเลยนะที่สหรัฐเนี่ยที่เยอรมันหรือสหรัฐผมจำไม่ได้ละคือคุณขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยมิดแคเรียเนี่ยคือคนที่จะขึ้นเป็นพันเอกเนี่ยน้อยมากสังเกตไหมครับเขาโอ้โหระดับพันเอกเนี่ยใหญ่มากไปโรเป็นในพลนี่ใหญ่ของเรานี่เยอะเพราะนั้นก็มีไซต์ที่ให้ออกไปข้างนอกนะครับหมายถึงว่าให้เขามีทางเลือกผมไปที่สิงคโปร์นะครับส
มัยนั้นเนี่ยผมอยู่ในรัฐบาลแล้วเนี่ยพอแลกนามบัตรกับกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์แต่ละคนมีบริเกรดเจเนอเรลเป็นนายพลจัตวาเอ๊ะผมก็งงเพราะว่าผมเพิ่งเข้าใจทีหลังว่านั่นก็คือโครงสร้างที่คุณทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นทหารตลอดคุณมีทางเลือกให้ตลอดเวลาแล้วไปเทียบเคียงแล้วไปกลับมาในประเทศไทยถ้างั้นเนี่ยนะครับทำไมไม่ผลิตเป็นแบบนี้แล้วก็ให้แคเรียร์ที่เป็นทหารอาชีพนะครับที่มีความเข้มแข็งแล้วก็จริงๆปัญหาคือค่าตอบแทนถ้าคุณไปอย่างนี้แล้วเนี่ยค่าตอบแทนก็คุณแบ่งกันเยอะแต่ถ้าคุณกลับมาเป็นประสิทธิภาพก็คือคุณสามารถเพิ่มค่าตอบแทนที่ดีได้ด้วยก็เป็นสิ่งที่จูงใจทำให้คนสมัครเข้าไปเป็นทหารแล้วก็มีทางออกด้วยไม่ต้องแย่งกันเป็นนายพลเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนนี่ความเป็นจริงนะครับนายพลเราเยอะมากจนกระทั่งหางานทำให้ไม่ได้แต่สมัยที่ผมเป็นรัฐบาลเราเลยตั้งบ้านพิษณุโลกและเชิญนายพลที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยในด้านอื่นๆด้วยเป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างเพราะนั้นนี่กลับมาตอบคำถามคือนี่คือเรื่องปัญหาเสรีภาพแล้วคือปัญหาความเหมาะสมประสิทธิภาพของประเทศซึ่งต้องมีการปรับปรุงอย่างเหมาะสมต้องหารือกันบางคนมองว่าความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยในตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองด้วยก็คือว่าได้มาจากการที่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเหมือนกับสนับสนุนให้คนที่มีอำนาจเนี่ยสามารถจัดการสิ่งต่างๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะในทุกวันนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเนี่ยฮะคุณหมอมองว่าเพื่อไทยจะต้องปรับวิธีการทำงานยังไงถ้าได้เป็นรัฐบาลผมว่าเราเล่นตามกติกาทุกทีเล่นจนกระทั่งเขาเล่นนอกกติกาทุกครั้งการยึดอำนาจมันอยู่ในกติกาตรงรัฐธรรมนูญตรงไหนหรือเปล่าครับเราเนี่ยเล่นตามกติกาซึ่งเราจะยังทำงานได้มีประสิทธิภาพเหมือนเมื่อตอนนั้นอยู่หรือเปล่าฮะถ้าตราบใดที่ไม่มีการเล่นนอกอำนาจเอาปืนมาไล่จริงไล่ยิงหรือใช้อำนาจอื่นมาจัดการทำไมเราจะทำให้ประเทศเจริญกว่านี้ไม่ได้เสียดายประเทศตอนนั้นเนี่ยผมไปต่างประเทศเนี่ยผมยังพูดเล่นๆเลยทำให้ประเทศไทยปรากฏบนแผนที่โลกผมนายกทักษิณเข้าไปเจรจากับผู้นำระดับโลกได้อย่างแบบเสมอภาคกันนั่งอยู่ในบ้านเล็กที่10ถนนดาวนิ่งผมนั่งอยู่ด้วยไอ้ที่เตาผิงนะครับแล้วนั่งแบบเกือบจะไขว่ห้างหากันอย่างนี้แหละนะครับ คือเสมอกันผมไปนั่งอยู่ที่บรัสเซลส์นะครับที่ประธาน EU นั่นคืออดีตนายกของสเปนครับนั่งที่คอริดอร์เก้าอี้แบบนี้นะแล้วก็นั่งคุยกันแบบฉันเพื่อนไปจากชิรักไปปูตินนี่ไปถึงที่พักส่วนคือวันนั้นเขาไม่อยู่ใช่มั้ยฮะเราไปเนี่ยเป็น working visit อยู่4ชั่วโมงเนี่ยเขาพาเข้าไปบ้านปูตินขับรถให้นายกทักษิณตัวต่อตัวเพื่อให้ไปขึ้นคอปเตอร์นั่งเข้ามาสนิทกันแบบนั้นนะครับผมกำลังเล่าบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาเคารพความเป็นคนไทยณวันนั้นนะครับมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีจึงทำให้ค้าขายแล้วก็ต่างๆได้ดีขึ้นทำให้เกียรติภูมิของประเทศนะต่อในสายตาโลกดีขึ้นเยอะครับยังไม่เล่าที่อเมริกาบุชเนี่ยขนาดคุยกันเสร็จเนี่ยล้มโต๊ะแล้วเรียกสื่อมวลชนมาถึงแล้วก็เอาลูกกอล์ฟUS President Seal แล้วก็เอาพัตเตอร์มาพัดต่อหน้าเลยครับเหมือนกับเล่นกันอยู่เล่นโชว์เลยครับผู้นำประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคุณดูระดับโลกนี่เขาคิดยังไงครับผม คุณหมอทำงานการเมืองมา25ปีแล้วใช่ไหมฮะสักกี่ปีแล้วครับไม่รู้ก็นานพอสมควรนะฮะถ้าคุณหมอ20ครับ20ปีนะครับแต่ถ้าถามว่าเราเกี่ยวข้องมันก็ตลอดเกือบตั้งแต่อายุ18 19ครับผมในนับตั้งแต่มาทำงานร่วมกับพรรคการเมืองเนี่ยนะครับคุณหมอมองย้อนกลับไปเนี่ยมีอะไรที่คิดว่าอยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำก็ที่กำลังพูดทั้งหมดนี่ไงฮะมันน่าจะทำไปได้ไกลกว่านี้ครับแล้วมีอะไรที่คิดว่าน่าเสียดายหรือว่าผิดพลาดไปบ้างไหมฮะเสียดายไม่ใช่เสียดายจากผมเสียดายก็เพราะว่าคนอื่นเขาทำมายึดอำนาจแล้วใช้วิธีการที่ผมไม่ใช่เกมที่ผมจะเล่นครับครั้งหนึ่งเนี่ยครับไม่นานนี้เนี่ยคุณหมอเลียบเนี่ยเคยมาให้สัมภาษณ์กับทางวันโอวันเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับมันไม่ใช่ยุคสมัยของเราแล้วแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็มีความคิดมีไอเดียต่างๆที่จะเสนอให้กับสังคมนะครับก็คุณหมอก็ยังบอกว่าอาจจะถึงเวลาที่คนรุ่นคุณหมอเองจะวางมือคุณหมอมิ้งคิดอะไรแบบนั้นบ้างไหมฮะแน่นอนสิครับเนี่ยน้องๆที่มาทำงานด้วยเนี่ยอายุเท่าไหร่รุ่นลูกทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราอายุมากแต่เราไม่เก่าแต่ว่าเราก็ต้องพูดภาษาง่ายๆคือแก่แต่ไม่เก่านะครับเพราะนั้นเราตามโลกอันนี้ผมว่าทุกท่านนะครับที่อยู่ในพัก
นะครับมันก็ต้องทันสมัยและตามกันทันครับแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยรุ่นใหม่ๆที่มีความรับรู้หรือเป็นแล้วมีพลังนะครับเข้ามาต่อเนื่องกันครับทำไมงั้นคุณไม่เห็นพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนขนาดนี้ครับแล้วก็คิดได้ขนาดนี้คุณนึกหรือว่าผมคิดไม่ใช่ครับเนี่ยระดมสมองกันอย่างกว้างขวางแล้วสามารถคิดแล้วเชื่อมโยงกันได้เราใช้ประสบการณ์ของเราผสมกับความคิดนึกหรือผมจะคุยเรื่องบล็อกเชนได้ขนาดนี้นึกออกไหมครับคนน้องๆเข้ามาเล่าให้รับฟังนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มาเคยไปใช้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยใช้อย่างนี้ได้นี่แปลว่าไม่มองว่าพรรคเพื่อไทยวันหนึ่งจะกลายเป็นพรรคโบราณไม่เคยโบราณเลยมีแต่ล้ำหน้าจนกระทั่งคนอื่นก็กลัวและตามไม่ทันครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเจตนาเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยทำให้ประเทศก้าวหน้าครับคือถ้าให้คุณหมอลองมองนะฮะว่าพรรคคู่แข่งสำคัญพรรคหนึ่งเนี่ยที่เคยต้องแข่งขันกันมาตลอดก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะฮะมาถึงวันนี้เนี่ยถ้าคุณหมอลองวิเคราะห์ว่าทำไมประชาธิปัตย์เนี่ยถึงแผ่วไปแล้วเพื่อไทยมีโอกาสที่จะเป็นแบบประชาธิปัตย์ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าไหมฮะผมขออนุญาตไม่วิจารณ์ผลมันออกมาด้วยตัวมันเองผลของประชาชนอะไรที่มันอยู่เนี่ยนะครับอะไรที่มันอยู่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมมันก็จะค่อยๆหายไปเราอยู่ได้เพราะเราปรับตัวตลอดแต่ที่ถ้าจะคุยแบบนี้วิญญาณหรือเจตนาเราแก่แต่ไม่เก่านะครับใช่ไหมครับเพราะนั้นเราทันสมัยแล้วล้ำไปถึงระดับโลกเปิดหูเปิดตาระดับโลกครับแล้วคนที่จะเข้ามานะครับเป็นผู้นำหรือเป็นคณะทำงานต่างๆผมเชื่อว่าอยู่ในหมวดนี้อุปสรรคก็คือจะฝ่ายอุปสรรคที่มันมีอยู่เนี่ยในระบบของบ้านเมืองเราเนี่ยอย่างไรครับมันเป็นความท้าทายที่สำคัญอันนี้ไม่ได้โทษเฉพาะกลไกรัฐอย่างเดียวนะภาคเอกชนตลอดจนเรื่องของประชาชนนี่ก็มีส่วนที่มันไปอย่างนี้แต่เรากำลังหาทางด่วนให้เรากำลังกรุยทางด่วนให้บอกว่าถ้าไปเส้นนี้ไปดีจะร่วมเดินกับเราหรือเปล่าครับมีผู้นำคนไหนที่คุณหมอมองเห็นว่าน่าชื่นชมหรือว่ามีคุณสมบัติที่ถือว่าเหมาะสมกับการเป็นผู้นำของโลกในทุกวันนี้ใครบ้างไหมฮะโลกเหรอวันนี้ผมว่าผมไม่พูดคนใดคนหนึ่งโลกอยู่ในภาวะที่มันเขาเรียกว่ามันขอบของการเติบโตเพราะมันโลกมันเปลี่ยนเร็วมากถ้าจะใช้เทอมก็ disrupt มันก็คือโลกกำลัง disrupt เพราะนั้นเนี่ยทุกคนกำลังงงมันจะไปทางไหนผมถึงบอกว่าถ้าเรารีบผลักประเทศไทยให้อยู่ในเรื่องของดิจิทัลเวิลด์เนี่ยผลักประเทศไทยไปเลยเรายังสามารถก้าวทันคนอื่นเขาผมยกตัวอย่างเกาหลีเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์เกาหลีและเกาหลีเป็นเรื่องประเทศจีนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสหรัฐเข้าไปของเขาก็คือมันแข่งขันด้วยการที่โดยใช้เรื่องทุนนิยมเป็นตัวลีดแต่เราเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจนะเดี๋ยวต้องกลับมาใช้คำนี้เพราะนั้นโลกมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็มันอยู่ในภาวะที่งงนะครับสภาพเศรษฐกิจยกตัวอย่างไม่งั้นอังกฤษไม่ต้องเปลี่ยนนายกถึงปึ๊บเปลี่ยนไป 2-3 ทีนะครับเป็นต้นแต่ว่าถ้าจะดูตัวชี้วัดที่สำคัญถ้าบอกว่าประเทศผมว่าจีนอินเดียเกาหลีนะครับส่วนที่สหรัฐเขาก็โตเป็นแบบของเขาไปนะครับแต่ว่าในตัวในเนี้ยเขาเองก็จะมีปัญหาของเขาเองแล้วผมว่าถ้าเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่ถ้าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่ค่อนข้างวุ่นวายแต่อย่านึกว่าคือการดำเนินอย่างนี้นะฮะต้องอยู่บนจุดยืนของผลประโยชน์ของประเทศตัวเองทั้งสิ้นครับคุณหมอครับรายการนี้เนี่ยจะมีพิธีกร2คนด้วยกันก็คือผมแล้วก็ปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมีคำถามจากพี่เต็ดมาถามคุณหมอด้วย2คำถามครับผมยินดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญดูคลิปครับในช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งนี้คุณหมอมีโอกาสฟังเพลงอะไรมากที่สุดและคุณหมอคิดว่าเพลงนั้นมีผลต่อชีวิตคนไทยอย่างไรบ้างครับคือถ้าถามผมเป็นคนที่ไม่ได้ผูกพันกับเพลงใดเพลงหนึ่งคือเพลงที่เหมาะสมนะครับถ้าผมดูภาพยนตร์ต่างๆดูนะครับมันมีอารมณ์ต่างๆที่มันไปนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงไม่ให้นักฟังเพลงงั้นขออนุญาตถามหนังในดวงใจคุณหมอสักนิดนึงครับว่ามีเรื่องไหนที่ผุดขึ้นมาเลยบ้างมั้ยฮะคือถ้าพูดถึงอดีตนะถ้าพูดยังไงยังประทับใจ The Sound of Music ใช่ไหมครับครับผมว่าอีกเรื่องนึงคือไททานิกอันนี้เป็นเรือที่
ทั้งเรื่องเพราะมันไปทั้งเรื่องเพลงเรื่องของเนื้อเรื่องต่างๆยังประทับใจอยู่ครับขอบคุณครับมีอีกคำถามหนึ่งครับผมสมมุติว่าการเลือกตั้งผ่านพ้นไปพรรคเพื่อไทยมีส.ส.เข้าไปทำงานในสภานะครับคุณหมอคิดว่า4ปีหลังจากนี้นะครับเมื่อส.ส.ชุดนี้ทำงานครบเทอมคุณหมออยากให้ผู้คนจดจำการทำงานของพรรคเพื่อไทยในสภาครั้งนี้อย่างไรครับขอบคุณครับคือแน่นอนที่สุดสิ่งที่เป็นนโยบายเราจะถือว่าเราคือถือให้เขาจดจำว่าเราคือผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงเขาและยกระดับเรื่องเศรษฐกิจสร้างชีวิตใหม่ของเขาที่มีความหวังแล้วผมว่า4ปีเขาอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาพร้อมที่จะเท่าเทียมกับประเทศข้างบ้านได้หลังจากที่ถูกทิ้งมานานสุดท้ายครับมาถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับค่อนข้างสูงเรียกว่าสูงมากนะครับเพราะว่ามันฝืนความรู้สึกประชาชนไม่ได้ถ้าใครมาขัดขวางผมว่าประเทศมีปัญหานะรอบนี้ไม่ใช่ว่าเขารักเพื่อไทยนะแต่เขาทำให้ประชาชนผิดหวังหรือฝืนความรู้สึกผมถึงบอกว่าหวังว่าพวกสบคงจะรู้สึกอย่างนี้บ้างแต่ผมก็มองด้านอีกด้านหนึ่งเตรียมไม่เสมอครับขอบคุณครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับ